ป่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่การแบบคงจะต้องหาพันธมิตรแล้วจริงๆนะพอในพาร์ทที่แล้วนี่โอ้โหเหนื่อยมากนะนี่นะฮะคือเรากดเป็นพันธมิตรกับเขาเนี่ยเราได้รีซอร์สด้วยนะฮะเพราะว่าเขาก็อยากให้เราเป็นนะนี่นะทางเมเนลาสนะสปาร์ตาเขาขอนะไม้โอเคYes. ข้าวมันจะหมดแล้วนะAchilles. วันนี้มาดูซิว่ายังไงบ้าง Young man with considerable promise. อันนี้นะฮะไอ้นี่คือหลอดมันในนี่นะฮะคือต้องแลกกันนะเดี๋ยวผมจะให้มันช่วยรับศึกไอ้นี่หน่อยนะนี่สองก๊กเนี่ยนะไม่ใช่ดิของก๊กไม่ได้มันไม่ยอมอะเอาอันนี้ออกก่อนน่าจะพอนะถ้าอย่างนี้คือมันประกาศแบบมาสู้กับผมอะไรเนี้ยนะใช่ไหมแม่งมาปวดเหลือเกินนี่นะโอเคนะแล้วเราได้บวกอันนี้เพิ่มด้วยนะทำให้เราแบบเรียกทรัพยากรได้เพิ่มอีกนะฮะคือเขาโอเคนะฮะที่เราเข้าร่วมกับเราไปบวกกับไอ้นี่นะฮะโดยที่เขาแลกกับว่าเดี๋ยวเขาคือสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันบีบว่าเราต้องเลือกข้างนะเราต้องเลือกข้างนะเพราะฉะนั้นเราก็ให้เขาร่วมสังฆกรรมกับเราด้วยให้ไอ้นี่นะฮะกัมเมนอนมันร่วมกับเราด้วยนะให้มันสู้กวางนะแล้วก็อันนี้มีอีกได้อีก 1.3 นะครับขอเป็นข้าวแล้วกัน 1,200 โอเค That was finally done แล้วก็ตอนนี้เรามีอำนาจต่อรองกันนะเพราะเราเป็นก๊กใหญ่แล้วนะฮะเราก็จะนี่นะมาบีบให้เอแจ็คเนี่ยเข้าร่วมกับเรานะคือไม่ต้องลบเลยนะฮะตอนนี้เราก็คือผนึกทำสัญญาผนึกกับเอแจ็คเดอะเลเซอร์เรียบร้อยนะฮะพื้นที่ตรงนี้ที่มันมีปัญหาเนี่ยเราก็เคลียร์ไปนะฮะแถมได้กำลังมาเพิ่มโดยที่ไม่ต้องใช้กำลังไปลบนะฮะนี่เราก็ได้พื้นที่มาเพิ่มแล้วนะฮะจากการเจรจาแล้วก็ยุบอันนี้ออกไปนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นกองเล็กนะฮะมันจะกินรีซอสเนี่ยกินข้าวยังติดลบอยู่นะฮะยังติดลบอยู่ลงให้กองนี้มาดีเฟนส์ตรงบริเวณนี้แล้วกันนะฮะแนวหาดศัตรูมักจะบุกขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็นี่นะฮะอัปเกรดข้าวแต่ปัญหาเรื่องข้าวเรายังไม่หมดไปเนื้อเพราะเรายังขาดอยู่อีกประมาณ 3,000 นะเรายังขาดอยู่อีกประมาณ 3,000 ตอนแรกผมไม่คิดว่าเกมมันจะยาวขนาดนี้นะครับเพราะว่าแบบพอแล้วก็มีน้องบอกว่าพี่ต้องเปิดศึกด้านเดียวอย่าทำศึกหลายด้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเหมือนยกตัวอย่างเรื่องโจโฉเนี่ยตอนโตเกียมแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือพี่ก็อยากจะบอกพี่ก็ไม่ได้อยากจะเปิดศึกหลายด้านหรอกน้องแต่ว่ามันเกมมันเหมือนกับเงื่อนไขว่าเราเล่นเป็นอะคริลิกแล้วแบบเขาจะรวมกำลังมาไอ้นี่นะฮะมาบุกเราอะไรเนี้ยนะฮะคนละเงื่อนไขกับไอ้นี่เวลาเราเล่นแบบเมเนลาสอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอากาเมนอนคือไปบุกเมืองทอยนะอันนี้คือเราแบบเรามันมารวมตัวกันมาป่าแบบครึ่งเทพอย่างเราเว้ยแบบมึงอ้างว่ามึงบอกว่าเราเนี่ยอ้างตัวตนว่าเป็นแบบครึ่งเทพแบบได้รับแม่น้ำสติกอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วพอปราบไปได้พี่พยายามทำศึกด้านเดียวแต่พอปราบก๊กนึงไปเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่ามันก็หาแบบนิวชาเลนเจอร์มาใหม่นะฮะแล้วแม่งแบบคือไม่พอนะฮะแบบเราต้องลดอัพคีปคอสของเราเนี่ยด้วยการแบบไปชาเลนจ์นะฮะชาเลนจ์แบบเพื่อที่จะลดอัพคีปคอส 20% อยู่ตลอดนะทำให้แบบกองของอะคริลิกเนี่ยมันต้องแบบเหมือนกับยุบเข้ายุบออกอยู่ประจำนะเล่นลำบากเหมือนกันนะฮะแล้วแบบเหมือนกับศัตรูก็แบบอยากจะมาบวกเราตลอดเนี่ยนะอยากจะมาลุมแบบเนี้ยพอปาดได้ก๊กนึงมันก็หาก๊กใหม่มาแบบเหมือนกับมาไอ้นี่ต่อนะหาคู่ต่อสู้มาให้เราต่ออีกนะถือว่าหืดมากเลยนะเล่นก๊กนี้นะครับแต่ว่าก็ค่อยๆแก้ไปแล้วก็ด้วยความที่ว่า
รับศึกหลายด้านเราก็ต้องใช้ฟู้ดเยอะใช่ไหมครับแต่ฟู้ดในพื้นที่ที่อยู่มันมีน้อยนะฮะแล้วผมอ่ะพยายามที่จะรับศึกด้านเดียวนี่แหละโดยที่แบบไม่เปิดศึกกับไอตัวที่มันอยู่ทางด้านซ้ายนะฮะตรงนั้นน่ะเป็นแหล่งข้าวใช่ไหมไม่ได้เปิดศึกแต่แรกทำให้เกิดเป็นปัญหาคาราคาซังนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าผมเนี่ยพยายามไม่เปิดศึกหลายด้านนี่แหละใช่ไหมฮะทำให้ผมไม่ได้พื้นที่ที่เป็นทรัพยากรอาหารเนี่ยพอไม่ได้คือเห็นว่าเขาไม่ได้ทะเลาะกับเราก็ไม่ได้ไปบวกเขาก่อนเนี่ยใช่ไหมแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเราพลาดโอกาสที่จะเก็บพื้นที่ที่เป็นอาหารนะฮะแล้วเราก็ใช้วิธีการแบบเหมือนว่าซื้ออาหารมาโดยตลอดนะฮะแต่มันก็จะมีปัญหาเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าอาหารมันจะขาดนะคันเราไม่มีทหารไว้เราก็สู้ไม่ได้ด้วยนะทีนี้เนี่ยผมก็เลยจะแก้ปัญหาในเทิร์นนี้นะด้วยการหาเพื่อนไอ้นี่นะโอดิซุสนะฮะโอดิซุสเพื่อนรักในเรื่องนี้ก็คือตอนที่อะคิลิสตายไปนี่โอดิซุสก็ได้เกาะของอะคิลิสไปด้วยนะฮะคือเป็นเพื่อนกับอะคิลิสนะฮะแล้วก็เป็นคนชวนอะคิลิสเนี่ยให้เขาร่วมสงครามนะตอนนี้เขามีปัญหากับไลคอมิดิสอยู่นะตอนนี้ผมจะยกเลิกแบบการเป็นไอ้นี่นะคือไม่ให้แบบว่าข้ามแดนมานะครับเพื่อนี่ว่าจะเหมือนกับเป็นการแลกซื้อใจกับโอดิซุสนะครับเพราะโอดิซุสทำสงครามกับไลคอมิดิสอยู่แต่ไอ้ทอยเซนนี่ก็น่าสนใจนะเพราะไอ้นี่ก็ไม่ได้ทำสงครามกับใครนะเป็นแค่เมืองขึ้นนะแต่นี่นะผมก็เลยว่าจะเบรกกับตัวไลคอมิดิสว่าเขาทำสงครามกันอยู่นะฮะตรงแถวชายแดนข้างล่างเราด้วยนะครับทีนี้ผมก็เลยอยากจะคือเพื่อเป็นค่าแบบว่าตัดความสัมพันธ์ยกเลิกตรงนี้นะแล้วก็ฟูดผมขาดอยู่นะเพื่อมาเลี้ยงกองทัพขนาดใหญ่ของผมเนี่ยผมเลยจำเป็นต้องนี่นะฮะนี่นะฮะเขามีเงินอยู่ 42,000 นะคือ AI มันแบบเป็นพอมันเป็นประเทศเล็กๆมันดันมีฟูดมีอะไรเยอะนะมันชอบเป็นอย่างนี้นะฮะแต่บางทีมีแค่ก๊กเดียวแบบมีอยู่เกาะเดียวเกาะแม่งไม่มีฟูดเลยแต่มันก็ดันมีฟูดมหาศาลได้นะอย่างไลคอมิดิสเนี่ยมีทรัพยากรเยอะมากนะทั้งๆที่ไม่น่าจะมีเลยเนี่ยนะครับนี่ครับอันนี้คือผมจะได้ล็อตแรกมา 20,000 แล้วก็อีก5เทิร์นคือได้ 5,200 นะทำสัญญากันนะเพื่อตัดไม่ให้แบบข้ามแดนเราได้นะไลคอมิดิสเนี่ยอย่างเนี้ยมาอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้ไม่ได้แล้วนะฮะจะผิดความสัมพันธ์นะผิดสัญญานะครับไลคอมิดิสมันก็คงจะเซ็งนะฮะส่วน2กลุ่มเนี่ยตอนแรกผมกะว่าจะตีทางขวานะครับแต่ผมมีปัญหาเรื่องเงินมาโดยตลอดนะเพราะว่าตรงพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบนี่นะฮะคือมันอยู่ไกลแล้วแบบว่าแบบส่งกำลังลำบากนะครับแล้วก็ป้องกันลำบากศัตรูมาหนักนะครับทำให้เราเนี่ยต้องรับศึกอยู่ตลอดเวลานะฮะแถมเอากำลังไปตั้งเนี่ยยังเกาะเนี่ยทำทองได้จำนวนหนึ่งแต่ฟู้ดนี่แบบไม่พอนะได้2 3 6เนี่ยไม่คุ้มกับที่มีกองทัพขนาดใหญ่2กองอยู่นะผมเลยจะโยกมาทางด้านซ้ายนะครับเพื่อที่ว่าจะได้แบบกันศึกใช้กองนั้นในการกันพื้นที่ก้อนใหญ่ด้วยนะคือไม่คุ้มทุนนะครับง่ายๆแล้วเพื่อที่จะตัดปัญหาด้านการลดปัญหาภาระด้านการเงินนะตรงนี้เดี๋ยวผมขอยุบออกนี่ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวจะตั้งเป็นไอ้นี่นะฮะเป็นปราการเพราะว่าตรงขอบตรงเนี้ยที่ตีศัตรูที่มันมาแฮมๆกับเราเนี่ยมันมีปัญหาด้านศัตรูบุกมาจากท้องทะเลบ่อยๆนะเดี๋ยวผมจะตั้งปากการไว้นะเพื่อช่วยเสริมแบบการแนวรับตรงชายฝั่งนะครับเราจะได้ใช้กำลังในการป้องกันน้อยลงหน่อยอย่างนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเน้นทำศึกกับไอ้ข้างบนกับด้านซ้ายนะผมว่าปัญหาคือแม่งแบบไอ้ข้างบนกับทั้งซ้ายนี่มันก็จะจอดแจ๊ะเราตลอดนะฮะเราโยกกำลังคันเราเอากำลังไปตึงแม่งก็เปลืองนะฮะต้องไปปราบมันให้เสร็จสับก่อนคือจะไปปราบเมืองทอยได้ต้องปราบกี่ให้เรียบร้อยก่อนนะฮะแล้วก็จะสร้างความสัมพันธ์กับตัวกับเมนอนกับสปาร์ตานะซึ่งมันมีมาตั้งแต่แรกที่เราแบบเข้าร่วมกับไอ้นี่นะประกาศเข้าร่วมกับทอยด้วยนะตอนนี้พอประกาศเข้าร่วมเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ฝั่งทอยฝั่งไอ้นี่หายไปหมดแล้วนะไอ้เฮกเตอร์กับ
เอสเตอร์กับไอตัวแพริสเนี่ยก๊กนี่หายไปแล้วนะฮะกลายร่างเป็นกวางเป็นอะไรไปไม่รู้แล้วนะฮะเหมือนแบบก๊กสู้ไม่ไหวมันก็ไปรวมกับคนอื่นนะฮะโดนผนึกรวมเหมือนคล้ายๆกับเอแจ็คเดอะเลเซอร์เนี่ยนะโอเคนะฮะก็นี่คือภาพรวมสถานการณ์ของเทิร์นนี้นะตอนนี้เท่ากับว่าเรามีเงินสแปร์อยู่ที่ 30,000 กว่านะครับแต่ในเทิร์นหน้าเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีสัญญาได้เงินมาอีก5เทิร์นนะอีก 5,000 5เทิร์นนะแต่ว่ามันก็ยังไม่พอนะเราต้องหาพื้นที่ทำสงครามด้วยนะเพื่อฟีดกองทัพเราไปเรื่อยๆนะเราจะใช้วิธีการแซกเอานะเพราะว่าแซกเราได้ฟูดเยอะนะส่วน2เกาะที่จริงๆก็อยากปราบเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นปัญหาคาราคาซังกับเรามานานนะคือไม่ให้ความร่วมมือในการสู้กับฝั่งทอยนะแถมบางทีก็ฮึมเรื่องไอ้นี่ตลอดนะแล้วหลังๆมาแลกของก็ไม่ค่อยคุ้มทุนด้วยนะฮะไม่ค่อยคุ้มค่านะคืออย่างที่บอกนะประวัติศาสตร์เนี่ยทางเนี้ยเคยเป็นที่หลบภัยให้กับอะคิลิสมาก่อนนะครับทางไลคอมิเดียสนะฮะแล้วก็ให้อะคิลิสเนี่ยปลอมตัวเป็นลูกสาวนะครับนี่เดี๋ยวขอปรับเพิ่มเป็นรีซอร์ได้ยังไม่ได้วางนโยบายเลยที่นี่นะตีมาเสร็จคือตอนเด็กๆเนี่ยแม่ของอะคิลิสกลัวว่าอะคิลิสจะไปทำสงครามเมืองทอยเนี่ยนะฮะก็เลยให้ทางอะคิลิสไปซ่อนที่เมืองนี้นะฮะที่เมืองของไลโคมิเดียสนะฮะแต่บ้างก็กล่าวว่าอะคิลิสนี่ก็เป็นคนไปปราบไอ้ก่อนนี้ด้วยเหมือนกันนะก็งงอยู่นะคือตอนเด็กๆเนี่ยนะฮะไอ้ทางออดิซุสเนี่ยก็เป็นคนชวนอะคิลิสนี่แหละมาเข้าร่วมสงครามเมืองทอยนะครับแล้วก็แม่ของอะคิลิสจริงๆก็ไม่อยากให้มาออกมาลบนะครับเพราะว่าคือมีการทำนายไปว่าสงครามเมืองทอยเนี่ยจะไม่ชนะนะครับถ้าว่าไม่มีความช่วยเหลือของอะคิลิสนะครับเขาพยายามจะหาตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือได้มานะครับแล้วก็ไปลบแต่ว่าอะคิลิสเนี่ยถ้าไปลบปุ๊บเนี่ยก็จะต้องตายนะครับแต่ว่าก็จะมีชื่อเสียงจะเป็นที่จดจำเล่าขานไปอีกหลายปีหลายต่อหลายปีเลยนะแม้ว่าตัวจะตายไปแล้วกับถ้าสมมติว่าไม่ไปลบใช่ไหมครับก็จะมีชีวิตที่ดีมีลูกมีหลานอะไรอย่างเนี้ยนะครับคือแม่เขาก็อยากให้แบบว่าไม่อยากไปลบไม่อยากให้ลูกไปลบนะนี่นะผมจะโยกกำลังมาทางนี้นะรู้สึกว่าได้แค่กองเดียวอะเดี๋ยวเราอาจจะต้องแบบเหมือนว่าค่อยๆโยกอันนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้นะขยับได้แค่นิดเดียวเดี๋ยวค่อยกระดึบลงมาทางนี้ต่อนะให้เพื่อนที่มี16เนี่ยรอก่อนนะครับรอไปอีกเทิร์นกันเพราะถ้ามาคนเดียวเลยแล้วแบบมีก๊กเนี่ยมีกำลังน้อยเนี่ยเดี๋ยวอาจจะโดนตีตายได้นะคือเราจะดีเฟนซ์แล้วค่อยตัดกำลังฆ่าศึกก็ได้นะแต่ว่ามันใช้งบประมาณเยอะนะครับทำสงครามมันใช้งบประมาณเยอะเนี่ยและอย่างนึงเรามีปัญหาเรื่องฟูดด้วยนะเราต้องลดภาระตรงนี้แล้วไปตีด้านซ้ายก่อนนะแล้วก็ปล่อยให้สปาร์ต้ากับอากาเมนอนเนี่ยทำการบุกไปนะทำสงครามไปเรื่อยๆนะกับฝั่งนู้นซึ่งตอนนี้มีกำลังใหญ่มากมันผนึกรวมกับกวางนะและไอ้กวางเขียวนี่โอ้โหแบบมันมีจำนวนจังหวัดเยอะมากนะครับ30กว่าจังหวัดได้มั้งนะครับทำให้แบบว่าแบบเป็นศึกหนักมากเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมขอสับเทิร์นกันนะคือตอนนี้เราจะเห็นภาพของอากาเมนอนกับตัวเมเนเลาส์ด้วยนะฮะเพราะว่าเราได้ทำสัญญากันนะได้ทำสัญญาเป็นพันธมิตรกันผมไม่คิดว่าเกมนี้มันจะนานอะไรขนาดนี้นะมันกลายเป็นว่าเล่นก๊กเนี่ยนานมากเลยนะไอตัวแค่มิชชั่นธรรมดานี่แม่งก็แบบต้องตีไปได้100จังหวัดแล้วนะ
ต้องตีร้อยจังหวัดแล้วต้องแบบไปป่าไปกกใหญ่นั่นนะไอ้กวางเขียวที่เป็นกกแรกที่แบบเหมือนชาเลนจ์กับเรานะที่รวมแบบรวมกันมาลุมเรานะก็หนักเลยนะครับหนักเลยเนี่ยร้อยจังหวัดก็ตีเสร็จนะแล้วโอ้โหแล้วมีปัญหาเรื่องฟู้ดอย่างนี้อีกแต่ถ้าเราผนึกปัญหาตัดปัญหาจะไล่ไปทางตะวันตกได้ก็จะง่ายขึ้นนะเพราะว่าตะวันตกมันไม่มีพื้นที่ต่อแมปอย่างนี้นะใช่ไหมมันก็จะไม่มีปัญหาด้านตะวันตกนะครับเราจะมารับศึกทางตะวันออกได้ง่ายขึ้นและจากนั้นก็ค่อยไล่ขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับพยายามประคองความสัมพันธ์เอาไว้ระหว่างอะกาเมนอนกับสปาร์ตาด้วยนะไอพวกเกาะเล็กๆตรงนี้มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะชอบบุกขึ้นมาตีเรานะวันนี้มันก็ฮึมมือฮึมแบบหาที่ระบายไม่ได้หรือว่าหาดินแดนขยายไม่ได้เนี่ยมันก็จะมาลงที่เรามันไม่กลัวเราเลยนะมันไม่รู้จะกลัวเราเลยนะมันจะมาหาเรื่องเราอาจจะต้องคือคิดอยู่ว่าอาจจะต้องยกทัพไปป่ามันก่อนดีไหมเนี่ยทางใต้ก็ไม่สงบตะวันตกก็ไม่สงบทางเหนือก็ไม่สงบตะวันออกแม่งก็มาจากต่างถิ่นอีกนะครับและไอ้ที่เกาะเนี่ยที่เห็นเนี่ยเกาะทองเกาะอะไรเนี่ยนะฮะเหมืองทองเลยเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าจะไปตีอะไรเลยนะฮะคือเป็นศัตรูเก่าที่แบบผมยกทัพไปป่าพอผมยกทัพไปป่ามันเสร็จปุ๊บให้มันสิ้นซากไปมันกลายเป็นว่าเหมือนกับไปประจันตรงชายแดนพื้นที่นะฮะมันก็ยิ่งอันนี้แล้วก็ตัวพวกนี้มันมีปัญหานะฮะเพราะมันเป็นพันธมิตรกันด้วยนะฮะมันมารวมกลุ่มป่าเราอยู่แล้วด้วยนะฮะนี่นะมันยกมาแล้วนะมันนานเหลือเกินนะฮะก็เลยตัดให้มันเร็วหน่อยอันนี้เขาจะบอกว่าแบบเหมือนจะมาทำสัญญากับเรานะแก๊งหงนะหงมั้งหงนะเขาอยากจะมาทำสัญญากับเราบอกว่าให้เราเนี่ยเราจะไม่ทำร้ายกันนะโดยที่กูต้องให้มึงตั้ง 8,000 กว่าข้าวกับทองไอ้สัมฤทธิ์เนี่ยนะฮะแต่ดูท่าทางไม่คุ้มเลยว่ะข้าวเราก็ยิ่งไม่ค่อยมีอยู่เหมือนมันมาไถเราเลยนะอันนี้ผมจะมาดูว่าถ้ากูจะจ่ายให้มึงแล้วมึงจะทำสงครามกับคนอื่นเพื่อตัดปัญหาเราได้ไหมไม่ได้นะนี่นะคือแม่งให้เราจ่ายฟู้ดให้มันแบบตั้ง 8,000 กว่าเลยนะบ้าไปแล้วนะดูท่าทางมันขาดทองแดงนะครับที่มันอยากได้คงไม่ใช่อยากได้ฟู้ดอยากได้ทองแดงนะครับให้มันร่วมสงครามก็ไม่ยอมเข้าร่วมเลยนะอย่างนี้มาแพ็คอันนี้จุด5นะคือมันก็แค่จุด5นะผมก็อยากจะแบบเหมือนกับคีปรีเลชั่นไว้นะเพราะว่าถ้าเรารีฟิลไปปุ๊บไม่เท่ากับมันแบบเหมือนกับความผมไม่แน่ใจว่ามันจะถือว่าความสัมพันธ์แย่หรือเปล่าโอ้นี่ใส่แค่1คือมันอยากได้ทองแดงนะใส่แบบนี้แค่1แม่งได้ถึง40ก่อนเลยนะให้มัน10เทิร์นยังได้เลยนะทำมิลิเทอรี่แอคเซสได้ด้วยแต่ตัดเอาไว้ได้เยอะกว่างงงั้นเอาตัดเอาไปดีกว่านะเป็นงั้นไปนะคือแม่บางทีเหมือนมันเมานะเหมือนกับว่าคุยเสร็จแล้วเล่าเข้าปากแล้วเมานะอาการอย่างนี้คุยได้ที่ปุ๊บแล้วเมานะนี่ก็ขอแม่งเลยนะมันมีโฟลด์อยู่ 30,000 นะครับดีเลยนะจะได้มาช่วยแก้ปัญหาเรื่องฟู้ดให้กับเราเวลาไล่ผมมันมีรีเลชันอยู่ 47.1 นะต้องขูดออกมาก่อนหมื่นหนึ่งไม่เป็นไรนะนี่ 15,000 ขูดออกมาได้ 15,000 นะใช้สำริดแค่10นะงวดเลยส่ง10รอบด้วยรอบละ1เท่านั้นเองนะ
อยากจะผมว่าแบ่งเป็นไม้ด้วยดีกว่านะฮะก็ถือว่าโอนะฮะถือว่าโอเลยนะฮะสำหรับคนนี้ก็ใจอยู่นะฮะตอนแรกจะมาไถเราเว้ยไปไปมาพอเล่าเข้าปากปุ๊บมันคุยรู้เรื่องว่ะดูดินะดูนี่นะมันคุยรู้เรื่องว่ะตอนแรกเหมือนจะมาไถเรานะฮะกลายเป็นเราไถมันแทนนะมันน่าจะเจอเล่าเข้าไปเยอะนะส่วนเกาะนี้นี่เราจะปล่อยไปเลยนะว่าดูแล้วไม่ไหวนะเนี่ยเกาะนี้ก็เหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าเราแบบอยากจะไปตีข้างล่างนี้นะฮะแต่คือมันมีไอ้ก๊กที่แบบว่ามันลบหนีไปอยู่เกาะเนี่ยนะผมก็เลยมาปราบมันนะแล้วกลายเป็นมีปัญหากับทางใต้เนี่ยนะฮะทางโอเคนี่คือตารางเด้งมาบอกว่าเราแบบมีการแลกอาหารเลยนี้กันนะนี่นะฮะเขาจะมีการส่งฟู้ดให้เรา 5,200 แล้วเราต้องเอ็กพอร์ตไอ้ตัวทองแดงอยู่เรื่อยๆเทอร์ละ1นะอ๋อที่มันยอมนี่เพราะว่าส่วนหนึ่งในทองแดงเราขาดด้วยนะไอ้เทิร์นหน้านี่ติดลบ166อ๋อแต่นี่เราซื้อทองแดงได้อีกนะครับพอดีมันเด้งขึ้นมาเนี่ยนะทินเทรดเดอร์เนี่ยนะคือคนทินนี่คือดีบุกนะครับเป็นส่วนผสมของทองแดงเนี่ยไอ้ส่วนผสมกับไอ้ตัวทองแดงทำให้มันเกิดเป็นนี่นะครับเกิดเป็นสัมฤทธิ์นะครับแล้วก็ผมอยากจะเสริมในส่วนของสปายหน่อยนะเอเจนต์เราเนี่ยนะครับเอาเป็นคนไหนดีนี่เฮลาซิอุสโอเซดอนอัฟโรไดต์อะเธนาคือเห็นมีคนหนึ่งเม้นมาบอกว่าอ๋อเคยเถียงกับเพื่อนแบบตอนเด็กๆเนี่ยซุดกับซีอุดเดี๋ยวนี้ถึงไปถึงมาต่อยกันเลยเนี่ยผมแค่จะบอกว่าถึงเราจะออกเสียงนะแบบซุดหรือซีอุดยังไงก็ตามที่ผมพูดเนี่ยนะฮะเราก็ออกเสียงเป็นภาษาไทยอยู่ดีนะฮะยังไงมันก็ไม่ใช่เสียงแบบที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบว่าจะไปทะเลาะกันบางทีแบบไม่มีแบบบางคนแบบว่าแบบเหมือนเป๊ะไวยากรณ์กับผมมากเลยนะครับกูเป็นคนไทยเว้ยนะฮะแค่พูดแบบพอให้คนรู้เรื่องอะไรเนี้ยนะผู้ภาษาไทยนะไม่ใช่ผู้ภาษาอังกฤษนะแล้วจะออกเสียงซุดหรือซีอุดเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียงสำเนียงของเขาอยู่ดีนะครับแต่เราสื่อสารรู้เรื่องก็พอนะฮะเข้าใจความหมายอะไรเนี้ยนะแล้วฝรั่งแท้ๆจริงๆเขาก็พยายามเข้าใจเรามากกว่าคนไทยด้วยซ้ำนะอาจารย์สอนที่เป็นแบบครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเป็นครูไทยอะครูฝรั่งนะครับแล้วออกเสียงไทยไปแบบครูเขาไม่ค่อยจะเขาจะพยายามเหมือนกับเข้าใจเรามากกว่าครูไทยนะครูไทยเราครูไทยเราก็จะเอาไม่ถูกนะต้องไอ้อย่างนี้คือไม่ได้ว่าแบบไม่ดีหรืออะไรนี้นะแต่จากประสบการณ์เนี่ยตอนเด็กๆที่เคยเรียนแบบมีครูไทยกับครูฝรั่งนะครูคือโรงเรียนแบบเอาแบบว่าแบบมีแบบครูฝรั่งมาสอนผสมด้วยเนี่ยนะฮะบางคาบอะไรเนี่ยนะก็ครูฝรั่งเขาจะแบบเหมือนกับทำความเข้าใจกับเรามากกว่าครูไทยนะเพราะครูไทยพยายามจะเน้นสเตทให้เราออกเสียงให้ถูกนะแต่ครูฝรั่งเขาจะพยายามฟังและเข้าใจเราอะไรอย่างนี้นะเขาก็ฟังรู้เรื่องนะแต่มันจะมีบางคำเนี่ยอย่างเช่นคำว่ารัสเซียเนี่ยเขาก็จะบอกว่าก็จริงๆเขาออกเสียงเป็นรัสเซียนะไม่ใช่รัสเซียนะนักครูฝรั่งก็มีหลายแบบนะแบบบางคนแบบเป็นสกอตเนี่ยเป็นฝรั่งอังกฤษแบบสกอตอังกฤษแบบออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เหมือนกันนะแคนาดาขนาดอังกฤษเองยังไม่เหมือนกันเลยนะเหมือนกับคนไทยเราแบบมีเหนือมีใต้มีอีสานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าแบบโดยทัศนะของผมเองผมว่ามันเป็นความแตกต่างด้านสำเนียงอะไรเนี้ยมันเป็นเสน่ห์ของภาษาอังกฤษนะฮะที่แบบมีหลายสำเนียงมีหลายชาตินะเพราะฉะนั้นผมว่าไม่เห็นจะเป็นต้องมาทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้เลยนะมองว่ามันเป็นเสน่ห์ดีกว่านะนี่นะมันซุ่มมาจะมาต่อยเรานะ
ตอนนี้ก็คือแบบเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยผมว่าเกมเขาพยายามทำให้อคิลิสเนี่ยแบบเหมือนกับเก่งแบบสมจริงนะครับเพราะว่าศัตรูแม่งเยอะมากนะสู้จนแม่งเก่งเลยนะเก่งจริงอะไรจริงนะเพราะศัตรูมันเยอะจริงนะแต่ยิ่งสู้แม่งก็ยิ่งเก่งนะมันก็เลยแข็งแกร่งอย่างนี้นะว่าความแข็งแกร่งของอคิลิสเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเหมือนกับว่าตอนที่ไปบุกเมืองทอยสงครามมันดำเนินการกันแบบเป็น10ปีอัพเลยนะฮะมันก็เลยทำให้แบบเหมือนกับว่าแบบมันมีประสบการณ์ในการลบแบบนี้มันก็เก่งแข็งแกร่งนะเยี่ยมยุทธ์อันนี้เดี๋ยวผมจะโยกเอากองนี้อยู่ทางใต้จริงๆอยากจะบุกนะอยากจะบุกใต้นะเนี่ยเคลียร์พวกเนี้ยแต่ดูแล้วต้องเน้นไปทางตะวันตกก่อนนะทางตะวันตกเนี่ยแม่งแข็งนะตะวันตกนี่พื้นที่มันแข็งแถมว่าถ้าเราเลาะได้ผมมันจะนิ่งกว่านะครับเพราะไม่มีศัตรูทางตะวันออกนะอย่างผมเนี่ยผมลบกับไอ้ตัวตะวันตกตะวันออกตรงชายฝั่งเนี่ยนะคือแม่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่แบบศัตรูพร้อมที่จะยกพลขึ้นบกได้เลยนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราทำตรงตะวันออกเนี่ยมันรูเล็กๆแล้วแบบไปเจาะทางตะวันตกเนี่ยมันจะรับศึกแค่ด้านเดียวกว่านะครับซึ่งจริงๆจะง่ายกว่านะครับดีกว่าที่จะบุกไปทางเนี้ยอย่างตอนที่ผมออกผมลุยมาเนี้ยผมคือเนื่องจากไอ้ทางด้านขวามันมาทะเลาะผมไงผมก็เลยป่ามันเกี้ยงพอป่ามันเสร็จปุ๊บมันเลยเป็นปัญหานะพอออกไปตะวันออกปุ๊บมีแต่ศัตรูงั้นเลยนะมันเลยแบบรับศึกลำบากนะครับนี่นะฮะไอ้แจ็คเดอะเลเซอร์นะตอนแรกผมก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาจะมาเป็นศัตรูเปล่าปัญหาทองแดงเราขาดไปช่วงนึงเลยนะเพราะว่าไอ้กองทัพของไอ้แจ็คเดอะเลเซอร์มันเป็นแบบเหมือนกับเป็นพลคอนทุบเนี่ยนะฮะแม่งเกาะหนาใช้สำลีเยอะนะฮะคือยุคนี้มันยุคสำลีนะมันก็ใช้อาวุธอะไรมันก็ทำจากสำลีนะครับมีความแข็งแล้วก็ตัวทองแดงเองเนี่ยมันขึ้นรูปได้ง่ายกว่าเหล็กนะครับพอมาใส่อะพวกดีบุกปุ๊บมันเหนียวนะแล้วหลังๆมาก็จะเป็นยุคแบบเหมือนใช้เหล็กมากขึ้นนะฮะยุคนี้ก็มีใช้เหล็กบ้างแล้วนะฮะแต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนะครับแล้วก็แบบเรื่องการขึ้นรูปขึ้นอะไรมันยังไม่เหมือนกับไอ้นี่นะไม่เหมือนกับยุคใหม่นะก่อนนี้เราจะลากมาเป็นอันนี้นะนี่นะฮะตามที่บอกไว้นะแผนของเราก็คือจะรีบตั้งไอ้นี่นะนี่นะคือมันจะได้แบบไม่กินฟู้ดเรานะแต่พอมีทหารสแปร์เราก็ใช้คนมาแบบเหมือนประจำไอ้นี่นะฮะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าผมทำฟู้ดเนี่ยฟู้ดแม่งไม่พอเลี้ยงนะฮะถึงอัปเกรดเต็มยังไงก็ตามเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยดูดิร้อยกว่าแต่แบบของผมแม่งติดลบคือนี่รวมกับที่มีรายได้อยู่แล้วนะติดลบ12,000อะไรอย่างเงี้ยนะนี่ขนาดแบบมีแบบไอ้นี่มาฉีดด้วยนะฮะทำสัญญาฉีดแบบประจำเดือนด้วยนะครับยังไม่พอเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยต้องลดไม่ให้แบบว่าขนาดมีอย่างนี้ยังไม่พอที่จะตั้งรับเลยนะเพราะว่าอย่างที่คนจีนเขาแบบบอกนะฮงจุ้ยที่ดีเนี่ยแบบเหมือนกับหน้าบ้านมันต้องแบบแคบนะแล้วหลังบ้านเป็นแบบใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าถุงเงินนะฮะแต่ถ้าอย่างหน้าบ้านใหญ่เนี่ยปากกว้างเลยเนี่ยส่วนตัวบ้านเล็กเนี่ยนะอันนี้ไม่ดีนะเงินรั่วนะฮะ ตอนนี้ที่ออกทะเลมันก็เหมือนเป็นหน้าบ้านแล้วนะมันเป็นแบบหน้าใหญ่นะหลังแคบนะก็เลยทำให้แบบของจุ้ยไม่ดีนะของจุ้ยไม่ดีนะเสียฟูดเยอะนะเราต้องไอ้นี่เราต้องพยายามตีข้างหลังให้แน่นก่อนนะก็เนื่องจากว่ามันมาใหม่ด้วยนะเกมนี้นะฮะแล้วก็เพิ่งนี่นะพยายามเอาฟูดนะเพิ่งมาเล่นด้วยนี่นะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะมาลุมอะไรขนาดนี้แบบมันบอกให้เราไปปราบมิชชั่นของเราก็คือไปปราบไอ้นี่นะไอ้กลุ่มต่อต้านเราเนี่ยนะกลุ่มรวมตัวต่อต้านแต่ไม่คิดว่ามึงจะแบบเหมือนมึงเล่นยกขยโยมาแบบ
แก๊งใหญ่ๆมาลุมกูเลยขนาดนี้นะกลัวแบบไม่ชาเลนจ์พอหรือไงไม่รู้นะแต่ก็ยังดีที่เรายังพอมีกลุ่มนี้อยู่นะกลุ่มที่แบบว่าไปสู้เมืองทอยเนี่ยมาเป็นพันธมิตรกับเรานะแต่ตอนนี้เหมือนเป้าหมายของเกมมันเปลี่ยนจากการบุกเมืองทอยเนี่ยนะครับคือเมืองทอยก็ยังต้องยึดอยู่แต่ว่าจะเป็นการเน้นป่าไปนี่นะผู้ต่อต้านเราอะไรนี้นะตัวนี้กองนี้มาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะยกมาส่วนอันนี้ขยับไม่ได้แล้วอันนี้ยังไม่มีไม้มาซ่อมมันนะฮะไม้ไม่พอนั่นจะว่าตอนนี้ฟู้ดพอเมียนะผมอยากจะฉีดนี่นะฉีดให้อาเทน่านิดนึงหน่อยนะจะได้เราจะได้แบบเหมือนกับได้เปรียบในด้านของพลสเปียร์เราที่มีเยอะนะฮะคนหอกของเรานะนี่นะฉีดป่ะเราทำอะไรต่อดีคือผมพยายามดูทั่วๆก่อนที่จะสับเทิร์นนะบางทีแบบผมดูนานเหมือนกันยิ่งแมปยิ่งใหญ่ขึ้นก็ยิ่งดูละเอียดขึ้นนะกลัวเดี๋ยวมีลืมอะไรนี้หรือเปล่านะไอ้ไม้ที่เรายกเลิกไปทางตะวันออกอะเราก็เหมือนกับโยกมาทางฝั่งตะวันตกแทนนะเพื่อที่ว่าจะมาอัปเกรดทางฝั่งตะวันตกแทนนะเพราะฝั่งตะวันออกดูแลยากนะเออแล้วตอนที่ไอ้นี่เรียนประวัติศาสตร์มาอะไรเนี้ยผมก็นึกขึ้นได้ตอนอาจารย์สอนนะมันมีแบบเขาพูดเหมือนกับว่าเนี่ยเมืองกีกที่มันมีแบบหลายคิงหลายๆคนอะไรเนี้ยในอาณาจักรกีกอะไรเนี้ยเพราะว่าแบบเหมือนหน้าเกาะมันแบบนี่พอปรับความเร็วแล้วมันไอ้นี่เว้ยบางทีมันก็เร็วไปนะทำให้ดูไม่รู้เรื่องนะอันนี้มันอ๋อนี่นะมันปรับอย่างนี้ได้นะคือพอเนื่องจากว่ามันมีหลายๆก๊กปุ่มเนี่ยมันเลยทำให้แบบว่าแบบพอแบบสปีด normal แล้วมันโคตรนานเลยเพราะมันเยอะจัดนะนี่ปรับเป็นแบบคือถ้าเป็นฟาสเทนมันเร็วไปนะดูไม่รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนอร์มอลก็จะนานไปนะอันนี้ของเราเป็นนอร์มอลได้นะของเราเองอย่างเนี้ยเราจะได้รู้นะมันเกิดอะไรขึ้นกับฝั่งเรานะแต่ฝั่งอื่นเราก็จริงๆก็ต้องรู้สถานการณ์ด้วยนะมันทำอะไรกันบ้างเนี่ยอันนี้แฟคชั่นที่เป็นกลางอันนี้ศัตรูเรานะอันนี้ที่แบบว่าเป็นพันธมิตรเราอย่างนี้นะฮะเราก็ไม่ต้องไปปรับฟาสต์แล้วนะเพราะว่ามันเร็วแล้วนะฮะอันนี้จะฟาสต์เต้นมันจะเร็วไปโอเคนะเราพูดถึงเรื่องกี่มันเป็นอาณาจักรแบบมันมีหลายคิงมีอะไรเนี้ยเป็นเกาะนะเนื่องจากมันเป็นเกาะเป็นอะไรเนี้ยมันไม่ได้แบบเป็นแผ่นใหญ่แบบของประเทศจีนอย่างเนี้ยนะมันก็เลยทำให้แบบว่าแบบเหมือนกับสู้รบกันแล้วแบบเหมือนกับเป็นแบบก๊กๆอย่างนี้เยอะนะเขามีพูดถึงวิเคราะห์ถึงพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะผมก็แบบเออตอนที่เรียนก็ฟังแบบผ่านๆ นะอันนี้มันก็สะท้อนออกมาเหมือนดีเหมือนกันนะพอเข้าใจเลยนะผมว่าแบบโอ้แล้วมี2ฝั่งทะเลนี้ด้วยนะครับทำให้แบบว่าการสู้รบการปกครองอะไรมันยากแบบเหมือนจะผนึกเป็นก้อนเดียวยากมันก็เลยเหมือนเป็นปกครองกันเป็นเหมือนกับเป็นนครรัฐเนี่ยหลายๆนครอย่างนี้นะฮะแต่ว่าโดยรวมก็คือเป็นอาณาจักรกีกนะฮะเวลามีภัยจากภายนอกอะไรนี่ก็รวมตัวกันต่อสู้ช่วยกันนะฮะแต่ก็จะมีหลายๆคิงอย่างเนี้ยนะฮะตอนที่ผมดูในหนังเรื่อง300อ่ะผมไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้มีแอบงงนิดนึงกันนะว่าเฮ้ยทำไมเป็นคิงแล้วแบบมึงต้องแบบไปรอแบบสภาไอ้ที่ประชุมอะไรนี้ด้วยเนี่ยทำไมแบบส่งกำลังไปได้แค่300วะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะว่าตัวถึงจะเป็นคิงก็จริงแต่ว่าแบบมันปกครองแบบนครรัฐนะอันนี้มันเป็นเมืองที่เราแบบปล่อยทิ้งแล้วนะ
ชนะว่ะคือไม่ได้ตั้งใจจะให้ชนะนะครับทิ้งกำลังคนทิ้งอะไรไปหมดแล้วนะคือแบบไม่ได้ดูแลอะไรแล้วมันสึกชนะอีกนะชนะเฉยเลยนะผมว่าเรามีฉีดไอ้นี่ด้วยมั้งอะเทน่าเข้าไปด้วยนะฉีดเทพอะเทน่าเข้าไปนะโอ้จะมาล็อตนี้ไม่ไหวแน่นอนเดินโดนย้ำเนี่ยนะดีเราถอนกำลังแต่ถ้าผมอยู่ตรงนี้ผมก็ปล่อยไว้เหมือนเดิมนะฮะแล้วไปตีทางขวาให้มันแตกเนี่ยครับแล้วก็หนีออกมาเอาไปเลยเนี่ยมึงยึดเมืองนี้ไปเลยมันมีแบบนางกาลากินีอยู่นะมันไม่ยอมยึดด้วยดูดิดีนะลองพื้นหนาเนี่ยเจ๊ลองพื้นหนาเนี่ยนะมึงเอาไปได้มั้ยแบบกูรู้สึกแบบกูครอบครองไว้แล้วรู้สึกเป็นอันตรายกูยังไม่รู้อ่ะอ้าวนี่หึงไงเนี่ยดูเดี๋ยวมันมาหึงแล้วอันนี้คือมันบอกว่าเราแบบยกเลิกไอ้นี่กันนะยกเลิกว่าจะไม่ทำร้ายกันอะไรเนี่ยนะส่วนอันนี้ไอ้นี่ประกาศสงครามแล้วนะอิจิปานเนี่ยนะฮะประกาศสงครามกับเรานะไม่ได้มีเรื่องอะไรแต่มึงก็เนี่ยมันจะมาหาเรื่องผมไม่ได้แบบจะเปิดศึกอะไรกับมันเลยนะมันมาเปิดศึกกับผมเองแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเห็นผมวีคหรือไงไม่รู้นะฮะนี่ผนึกรวมกันนะตอนนี้ไมซิเน่นี่ก็ถือเป็นทัพใหญ่เหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่ามันจะมากินเราเมื่อไหร่เหมือนกันนะภารกิจของเราก็คือเราต้องไปยึดเมืองอันนี้ด้วยเหมือนกันนะจะจบก๊กได้เนี่ยเราก็ต้องยึดมันเหมือนกันนะฮะนี่นะ You can doubt the skill of Achilles in battle. อันนี้มันมีเป็นนี่กันอยู่เป็นพันธมิตรกันอยู่นะน่าเป็นห่วงนะเมื่อกี้นี้มันบอกว่าจะแบบคือถ้าไอ้นี่แบบชวนไออากาเมนอนมาทำสงครามกับเรานี่เราจะเหนื่อยนะฮะเราจะเหนื่อยที่สุดเลยนะครับเพราะว่าแทนที่มันจะรับศึกทางเหนือนะมันจะมากินเราแทนด้วยเนี่ยนะฮะต้องระวังดูความสัมพันธ์ดีๆนะอาจจะต้องแบบเหมือนเตรียมการดีเฟนทุกทิศเลยนะนี่นะครับนี่We might as well try talking for what it's worth. คือผมก็ไม่อยากให้มันแบบว่าบานปลายนะนี่มันอันเฟรนลี่อยู่ดีๆไม่ทำอะไรมันก็มาอันเฟรนลี่อยู่ประกาศสงครามกับมันเลยนะไหนๆก็นี่เรามีพันธมิตรมาใหม่นะชิงก่อนที่มันใจนี่เพราะมันเป็นพันธมิตรกับมันเป็นพันธมิตรกับอากาเมนอนนะรีบชิงก่อนเลยเรียบร้อยนะคือไม่ใช่ว่าอยากจะบวกอะไรมันนะแต่ว่าดูแววแล้วมันมาแล้วนะจะได้ดึงเอาเนี่ยบวกกับมันได้นะไลคอมเมดี้นี่จริงๆแล้วต่อไปก็อาจจะต้องไอ้นี่ว่ะอาจจะต้องปราบเดิมกันนะเพื่อที่ว่าจะได้เอามาเป็นแบบเหมือนนะเมืองหน้าด่านไว้กันข้าศึกก่อนเนี่ยนะเพราะว่าไลคอมเมดี้เองเนี่ยหาที่ขยายไม่ได้แต่มันก็ต้องมาลงที่เรานะตอนที่แบบว่าเรายกกำลังไปที่อื่นหรือว่าความสัมพันธ์มันเริ่มแบบไอ้นี่นะเพราะอยู่ดีมันก็ขึ้นมาของมันเองนะครับเป็นเพราะว่าเราขยายกำลังทหารเยอะด้วยนะฮะมันจะขึ้นค่าความสัมพันธ์แบบว่าเราแบบมีกำลังทหารเยอะอะไรเนี่ยนะมีอำนาจมากไปคนจะไม่ค่อยชอบความสัมพันธ์จะไม่ดีนะ
เขาจะกิ่งเกงว่าเหมือนชายแดนก็จะกิ่งเกงว่าจะเป็นภัยกับเขาเนี่ยนะครับเว้นแต่ว่าเราใหญ่มากพอแล้วมีค่า relation อย่างอื่นที่ดีนะอย่างเช่นลบกับก๊กที่เป็นอลิกันกับฝั่งนั้นอะไรเนี่ยนะแล้วก็นี่มันขึ้นอันนี้มาใหม่นะมันบอกว่าเราเนี่ยมีการแบบเหมือนกับถูกท้าทายใหม่อีกแล้วนะคือตอนนี้เราอัพคีปของเรามันเยอะขึ้น 20% เนี่ยเพราะเนื่องจากมันหายไปนี่นะฮะก็เลยต้องจำเป็นต้องนี่นะฮะทำการไปดวลก่อนเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 20% นะเราต้องพยายามลดลงไปส่วนอันนี้เนี่ยต้องเดินทางไปไกลนะเดี๋ยวผมจะให้ไปแล้วก็ยังไงซะตั้งใจจะยกอะคริลิสไปทำศึกด้านฝั่งตะวันตกอยู่แล้วด้วยนะเพราะว่าตะวันตกนี่ค่อนข้างแข็งนะเดี๋ยวจะให้อะคริลิสไปปราบนะทางเหนือมันยังพอสกัดได้อยู่นะมันอยู่มันได้ตั้งนานนะก็ให้มันสกัดไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์ทางตะวันตกอย่างที่บอกนะจะได้แบบมีสเปซไว้แบบแล้วไม่ต้องแบบรับศึกกับใครด้วยนะจะได้เป็นแหล่งอาหารที่ดีแล้วก็ลดภาระเราลงไปนะต้องตีตะวันตกก่อนนะครับอันนี้เขาบอกว่ามี motivation แบบเวลาสู้ตรงทะเลเนี่ยจะได้บวก2นะครับแล้วก็แบบ intern ในการแบบบูชาโพไซดอนแต่ว่าจะลบ motivation ได้อยู่ในแกริซันที่ไม่มีทะเลอันนี้คือผมจะให้มาประจำทางใต้แทนนี่นะเอากองอะคริลิสมาอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเหมาะกับจ็อบนี้นะคือเรื่องแม่ทำให้มันเหมาะกับ motivation เขาด้วยนะก็ชอบอยู่ตรงแถวทะเลนะแถวแบบพวกชายฝั่งทะเลอะไรอย่างนี้นะให้มาคุมทางนี้น่าจะดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะให้ประจำการตรงนี้นะครับแล้วอาจจะบุกทางใต้ด้วยใช้2กองนี้ก็ได้นะแต่อะคริลิสไม่อยู่แล้วนะหรือไม่งั้นก็โยกกำลังคนนี้เนี่ยไปหย่อนแล้วก็ให้คนนี้ขึ้นเหนือไปแล้วก็สกัดทางใต้เดี๋ยวคิดดูอีกทีแล้วกันฮะคือกันทางใต้ขึ้นมาแล้วเราก็ไปบุกเหนือนะครับเพราะว่าถ้าผมโยกกำลังจากตรงนี้ไปตะวันตกเนี่ยใช้เวลาหลายเทิร์นนะแล้วเราตอนนี้ฟูลเราติดลบอยู่เราต้องรีบตีนะให้อะคริลิสว้าไปตรงนั้นน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับต้องใช้ความแข็งแกร่งของอะคริลิสในการบุกทะลวงทางตะวันตกแล้วก็นี้ผมเร่งสปีดมานะครับเดี๋ยวจะเอากองนี้ขึ้นมาหนุนด้วยนะสภาพการก็จะน่าจะดีขึ้นนะอย่างที่เห็นนะ2หน่วยนี้กินฟู้ดผมด้วยเหมือนกันนะแล้วก็อยู่ทางตะวันตกเนี่ยไม่คุ้มนะฮะคือได้แค่เกาะ2ได้แค่เกาะได้แค่เกาะเล็กๆแล้วก็ฟู้ดไม่พอที่จะเลี้ยงด้วยนะอันนี้เขามีอยู่11ยูนิตนะจริงๆถ้าจะเปิดศึกก็รีบเปิดศึกเลยก็ดีเหมือนกันนะจะเพราะว่าจังหวะว่านี่นะแล้วเราจะได้แบบเรียกเอาไอ้นี่มาด้วยนะจริงๆถ้าเอาตรงนี้เป็นเมืองหน้าด่านนี่จะกันศึกได้ดีมากนะเป็นเหมือนเป็นโล่ให้เราถ้าได้สกายลอตมาแล้วเรามีมิชชั่นว่าต้องผนึกดินแดนนี้ด้วยนะเพราะมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นแหล่งใหญ่นะเป็นเมืองโหเมืองใหญ่นะนะครับเป็นหน้าด่านสกัดศึกให้เราได้ดีกว่าอันนี้นะฮะมันอยู่ตรงกลางนี้เลยถ้าเราตีตอนนี้เลยเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ได้เปรียบนะต้องเคลื่อนที่แบบเร็วนะนี่โอ้มันใจนี่ดิมาติดไอ้นี่อีกนะคือเราจะรีบเอาเข้าไปโอ้ย20ด้วยนะแล้ว2หน่วยนี้จริงๆก็ไม่ได้ถนัดทางทะเลเท่าไหร่ด้วยแต่มันไม่มีการลบทางทะเลนะเวลามันสู้กันแม่งเข้าไปขึ้นบกสู้กันเลยเนี่ยนะโยกมาเกาะนี้มาดูซิว่ามีกำลังอยู่เกาะนี้หรือเปล่าไอ้ไลโคเมดิสเนี่ยเราแบบค้าขายมาโดยตลอดนะแล้วก็ไม่เคยทำอะไรมันเลยนะแต่มันก็ยังอันเฟรนลี่เรานะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแม่งคือแบบใจ
จากประวัติศาสตร์แม้ว่าตอนเด็กๆเคยจะไปอยู่เคยไปอยู่ด้วยกันนะฮะแต่ว่าแบบผมก็ไม่แน่ใจเบื้องลึกมากนักนะฮะแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่เนี่ยนะผมว่าปล่อยไว้คลากระสังไว้เนี่ยเพราะว่ามีช่วงนึงเคยฮึ่มๆจะตีผมด้วยนะเหมือนช่วงที่ทหารไม่อยู่อะไรเนี่ยนะครับผมก็เลยคิดว่าไว้ใจไม่ได้ว่ะโยกไปดูกำลังมันด้วยนะไอตัวนี้ไอตัวเซี่ยวจันอะไรเนี่ยนะน่าจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะในระยะยาวนี่แบบคือแม่งบอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับไอตรงเนี่ยตรงฝั่งกัมพูชากับไทยเราไอตรงทางจันทบุรีตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแหลมยื่นออกมาแบบนั้นนะฮะจริงๆมันเป็นจุดอ่อนนะจุดยุทธศาสตร์ไม่ดีนะเพราะว่าแบบศัตรูข้าศึกบุกมาได้ง่ายนะปกครองยากเนี่ยคือศัตรูบุกมาได้แบบทุกทิศทางนะจากแหลมตรงนั้นนะเดี๋ยวอัพอันนี้ด้วยแล้วกันนะฮะนี่ตามแผนเลยนะจริงๆอยากจะอัพฟู้ดก่อนนะแต่ว่าฟู้ดยังไงก็ไม่ทันอยู่แล้วนะฮะแต่เนี่ยมันเอาไว้กันได้นะกันตะวันตกได้ตอนนี้เราก็พอใจนี่ไปได้อีกหนึ่งเทิร์นนะพอจะปะทินไปได้อีกหนึ่งเทิร์นนี่เดี๋ยวผมจะตัดนอนเอ็กเซชั่นแพ็คการนี้นะโดยที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะเขายังมีฟู้ดอยู่อีก 20,000 กว่านะเดี๋ยวจะไอ้นี่นะจะทำการดีลนะเพื่อดูดฟู้ดมานะอันนี้แล้วกันนะแล้วก็นี่นะคือมีสัญญาไม่ทำร้ายกันนะนี่ได้ถึง117เลยนะซึ่งนั่นน่าจะพอให้เราเนี่ยมันก็เบ่งค่าโฟร์ได้เยอะขึ้นนะผมว่าเดี๋ยวเอาเป็นเทอร์มินี่ด้วยดีกว่านะ 5,000 นะเพื่อนอดิสุดเราไหวอยู่แล้วนะคือฝนตกทุกวันเลยวะแม่งช่วงนี้นะฮะแล้วหลังคาบ้านผมมันเป็นเมทัลชีทเลยเสียงโคตรดังเลยตอนที่ทำง้อไม่คิดว่าแบบเฮ้ยจะมีผลอะไรนี้นะฮะจะเฉยๆนะเสียงฝนตกอันเนี้ยแต่เวลาไปอัดคลิปแม่งมีผลนะดีผมพยายามเลี่ยงช่วงฝนตกเนี่ยแต่ช่วงนี้ฝนมันตกนะครับนี่นะเราจะได้ไม้แบบ 3,300 ฮะได้ฟูด 10,000 แล้วก็ได้อีกเทิร์นอีก5เทิร์นเนี่ยเอาเป็น 5,000 นะฟูด 5,000 อีก5เทิร์นนะ It shall be so แต่ว่าเราก็ต้องเบรกนอนแอคนะไอ้เบรกสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายกันนะแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะทำการบวกเลยนะนี่นะคือถ้าพลาดโอกาสนี้มาอยู่ใกล้ๆแล้วนะฮะเราอัพนี้แล้วกันนะอัพฟูดแล้วก็ทองเมื่อกี้ได้ไม้มานะเอามาอัพอันนี้หน่อยแล้วก็โฟร์ตรงนี้นะครับ
favored or cursed, I know. A sacred student. I call upon the divine. ทำพิธีปลุกเสกเพิ่มความสุขนะนี่โจมตีเลยนะประกาศสงครามนะเมื่อกี้เราไอ้นี่แล้วนะไม่รู้จะส่งผลกับค่า relation อะไรนี่นะ unreliable นะลบ39ไม่เป็นไรนะ unreliable นะเชื่อใจไม่ได้เนี่ยจิ้มเลยนะเฮแจ็คเดอะเลเซอร์เดี๋ยวเมื่อมันไปต่อไม่ได้นะมันไปต่อไม่ได้จริงๆนะคือผมก็พยายามจะแบบเหมือนว่าอยากจะเอแน็กอยากจะแบบว่าเอามารวมประเทศกันนะแต่ว่าแบบมันรวมไม่ได้นะเหมือนเอแจ็คอันเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้นะแล้วจะเป็นหอกข้างแคร์อีกเนี่ยเวลาเราจะบุกไปที่อื่นนะหรือว่าแบบเป็นแนวป้องกันให้เรามันก็เป็นไม่ได้นะอันนี้เดี๋ยวผมโยกมานี้แล้วกันนะเดี๋ยวมาส่องดูหน่อยดิว่ามันมีกำลังเท่าไหร่อะไรยังไงโดจะคือไอ้นี่มันเหมือนกับว่ามันประกาศว่ามันจะไม่อาจจะทำร้ายกันได้แล้วนะอะไรอย่างนี้นะฮะคือแบบการทูตของอะคิลิสนี่จริงจริงๆต้องเน้นการทูตนะเพราะว่าแบบโอ้โหล้อมรอบอยู่ตรงกลางเลยนะแต่ว่าแบบการทูตแม่งทำลำบากนะเพราะว่าอะคิลิสแม่งแบบเวียงนะอารมณ์แม่งเวียงตลอดนะแล้วมันจะส่งผลต่อค่ารีเลชั่นด้วยนะนั้นให้ดื่มด่ำกับโทสะไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าเวลาดื่มด่ำโทสะผมแล้วได้พลังไอ้นี่นะจริงๆไม่ใช่สไตล์การเล่นผมเลยนะเพราะว่ามันไอ้นี่นะฮะไอเวลานั้นปุ๊บอ่ะมันเหมือนเน้นรูทแซกอะไรที่ดีกว่านะครับคือไปป้นสะดมอะไรเนี้ยแบบดูทรัพยากรมาหรือนะฮะลีดได้ดีกว่านะครับคือพอโกรธเลยปุ๊บก็ทะลวงแหลกเลยเนี่ยนะฮะเหมือนในหนังอะเวลาลบเสร็จปุ๊บอะตอนที่ไปบุกไอ้วิหารอพอลโลฮะพอบุกเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปป้นไอ้นี่ในวิหารนะแล้วก็ทำลายข้าวของแล้วก็ชิงไอ้นี่มานะชิงนักบวชสาวคนหนึ่งมานะซึ่งในหนังนี่ก็คือแบบเป็นไอ้นี่นะอันนี้ผมตอนแรกว่าจะโละไปเก็บไว้ก่อนดีกว่าเผื่อได้ใช้สร้างยูนิตในหนังก็คือเป็นลูกสาวหรือหลานวะลูกพี่ลูกน้องไม่แน่ใจจำไม่ได้นะของพราหมณ์นะนี่ผมว่าผมจะรีคูดมาสักคนหนึ่งหน่อยนะเงินแม่งติดลบยังจะเบ่งกองทัพเพิ่มอีกนะนี่นะแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะนี่นะนี่โบสถ์ทหารป่ะเพราะว่าถ้า
พอดีพองอกมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาอยู่2อย่างคือ1ชายแดนตะวันตกเนี่ยสามารถขึ้นมาตรงนี้ได้นะแล้ว2เลยเนี่ยทางตะวันออกเนี่ยก็ไอ้นี่ได้เหมือนกันนะบุกมาได้อีกเพราะฉะนั้นต้องมีทหารประจำไว้ดีเฟนซ์หน่อยนะแล้วก็เตรียมสร้างกำลังไว้บุกทางเหนือด้วยนะส่วนอีกคอนฟอนต์นี่ยังตอนนี้ยังคอนฟอนต์ไม่ได้นะเรากำลังไปคอนฟอนต์อยู่นะยังไม่เสร็จแล้วก็นี่นะงานสปายเนี่ยจัดไปเอาเป็นฟู้ดยังเหลืออยู่นะพยายามพัฒนาไปด้วยแต่แม่งเวลาโดนตีทีแม่งก็หายหมดเลยเนี่ยนะเซ็งมากนี่คือเกาะพวกนี้เนี่ยเป็นของเราจริงแต่ว่าผมปล่อยแล้วนะเพราะว่าแม่งแบบไม่งั้นเนี่ยเราใช้ทรัพยากรเยอะนะเราใช้ฟู้ดเยอะในการดูแลมันนะอย่างนี้เรามารวบมากันตรงนี้ดีกว่านะแล้วก็ขยายดินแดนมันตะวันตกดีกว่านะไอ้ตรงนั้นคือที่ผมไปเนี่ยไม่ได้จะไปตีนะจะไปปราบมันเฉยๆนะปราบไอ้คนที่มันมาก่อกวนกลายเป็นว่ามันยิ่งวุ่นวายเข้าไปอีกนะฮะปราบมันเสร็จมันก็วุ่นวายเพิ่มฮะตีก๊กเสร็จปุ๊บแทนที่มันจะสงบขึ้นมันก็มีก๊กใหม่มาหาเรื่องเลยอีกนะมันก็แบบไม่ให้เราหยุดเลยนะแถมขยายมาเพิ่มขึ้นด้วยนะเหมือนกับว่าเรายิ่งแข็งแกร่งขึ้นยิ่งต้องหาคู่ต่อสู้ที่แบบมากดเรามากขึ้นนะแทนที่จะเฮ้ยเบาลงหน่อยเนี่ยนะไม่เบานะหนักขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีเสียงฝนด้วยนะผมก็รอมาหลายวันแล้วนะมันตกทุกวันเลยนะขี้เกียจในนี้ละเห็นมีเรียกร้องกันมาแล้วเนี่ยนะนี่ดีนะว่าเราปรับสปีดแล้วนะไม่งั้นนานแน่เลยนะดูเหมือนกับว่าเขาก็พยายามจะไปบุกกันนะแต่ว่าบุกแบบเหมือนพ็อกซี่เลยว่ะต่อสู้ๆต่อถอยๆสู้ๆถอยๆต่อเนี้ยแต่เวลามันมาบุกบ้านผมนะศัตรูเพราะว่ามันเหมือนกับแนวรับมันอยู่ตรงฝั่งผมพอดีไงแนวรับที่ใกล้ที่สุดเนี่ยคือมีไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวนี่เลยนะเป็นหน้าด่านเลยนะเลยรับศึกเลยเนี่ยรับศึกแม่งทุกทางเลยนี่นะโอ้โหมาออกันใหญ่เลยคือแล้วแบบว่าแทนที่ชาวกีกแม่งจะแบบไปบุกไอ้นี่นะในเกมนี้นะบุกไอ้ฝั่งทอยเนี่ยฝั่งโทจันเนี่ยนะกลายเป็นว่าแม่งมาสู้กันเองนะฮะคือผนึกกันไม่ได้สักทีหนึ่งอันนี้นะผมเลยต้องปราบมันนะนี่นะแล้วในเรื่องนี้จริงๆอะโอดิซุสนี่เรียกเราไปลบนะฮะกลายเป็นว่านี่มาทะเลาะกับอากาเมนอนเองอู๋แล้วนี่มาซุ่มเราอะโหคือ
สู้มันไม่ได้นะกำลังแต่ว่าถ้าผมไม่คุมเองนี่แตกแน่นอนนะฮะพอดูหลอดกำลังใจอันเนี้ยนี่นะฮะสีแดงนี่ล้นมาเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมลองคุมดูนะฮะเพราะศัตรูมีพลแบบมีพลโล่แข็งด้วยมั้งครับแต่ดูกำลังแล้วพอๆกันนะน่าจะพอๆกันนะโอ้โหแล้วแบบมึงแบทเทิลมาอยู่นี่มึงมารีนฟอร์สเมนต์ใกล้กันอีกนะเดี๋ยวเปลี่ยนมาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวจะวิ่งไปหากองหนุนเราด้วยนะครับผ่านพื้นที่สูงนะกลางๆสวยๆหน่อยเพิ่มแนวปะทะนิดนึงนะนี่มาแล้วตอนนี้ reinforcement เรามาแล้วนะครับ reinforcement มาแล้วโอ้แต่เป็น reinforcement ศัตรูอะแล้วมันอยู่ใกล้กันด้วยนะนี่นะโอ้โหอย่างนี้ปลาถึงปุ๊บต้องรีบซัดมันเลยนะมาแล้วรีรอไม่ได้แล้วนะฮะอันนี้พวกเราเองซัดมันซัดมันอันนี้ไปบวกกับฮีโร่มันเลยทำการด่ามันด้วยอ่ะรีบมานี้ก่อนนะดูเดี๋ยวฟ้าผ่ากำรามโอ้แล้วมาบวกกันอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะมาถึงซัดกันตรงนี้เลยนะฮะจะได้สกัดทับมันก่อนเลยอันนี้คือผมปรับเป็นสโลว์นิดนึงนะผมจะได้แบบคุมได้ทันนะนี่นะศัตรูมันก็กำลังงงเลยนะมาหาเราฝั่งไหนดีอะไรเนี้ยนะส่วนเราตัวนี้ขึ้นไปเดี๋ยวจะไปโบกตรงแนวที่สูงเนี่ยนะนี่นะฮะตัวนี้คือจุดปะทะศึกของเรานะจะแบ่งเป็น2ด้านนะศัตรูก็จะเสร็จอยู่ในแก่งกลางตรงนี้นะโดนเราเหมือนโดนเราแบบกึ่งล้อมนะไม่ทับเราแม่งเจาะไปหาศัตรูไม่ได้เว้ยจะโดนกับมันซะหน่อยแต่ตอนนี้ศัตรูมันโดนล้อมอยู่นะฮะมีทางออกไว้ช่องนึงด้วยให้มันหนีมีช่องให้มันหนีนิดนึงกำลังใจของเรายังน้อยกับมันนะเนื่องจากข้าศึกมีมากกว่าแล้วก็น่าจะมันก็ชำนาญการลบทางทะเลด้วยนะฮะนี่คือตอนนี้เนี่ย2หน่วยมันรวมสู้กับ1หน่วยของเรานะฮะแต่อีกหน่วยนึงของเรายังมาไม่ถึงเลยนะฮะแต่ว่านี่นะฮะเรากำลังจะบดอีกกองหนึ่งของมันเสร็จแล้วนะฮะกองหนุนของมันจะเข้าถึงแม่ทัพมันเข้าไม่ได้ทีหรือถ้าทางแม่ทัพมันจะเก่งด้วยนะน่าจะเป็นตัวเต็งของฝั่งนั้นนะฮะแม่ทัพมี2คนด้วยนะฮะส่วนหนึ่งมารวมกันตรงนี้ออร่าแรงกว่าเรานะเข้าโบไม่ได้นะเอาละตรงนี้เราต้องแบ่งมันพยายามที่จะมาหน่วงแล้วนะเราแบ่งกำลังมารับด้านนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งไปช่วยกำลังหลักนะนี่นะเอาแม่ทัพไปบวกนี้ดีกว่าหรือถ้าทางฝั่งนี้มันเป็นแบบพวกนี่นะตัวนิ่มๆนะเคลียร์ตัวนิ่มก่อนก็ได้จี้หลังมันไว้นะตอนนี้ขวัญกำลังใจกลับมาแบบดูสูสีขึ้นแล้วนะฮะเนื่องจากว่าเราชาร์จหน่วยแรกมันก่อนด้วยนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนี่นะฮะผมพยายามเน้นการตั้งรับเนื้อยันศึกไว้นะฮะดูเหมือนกันเราจะเริ่มเป็นฝ่ายมีชัยแล้วมาแล้วนะฮะมาแล้วนี่นะครับ
ดูเหมือนเราจะได้เปรียบนะฮะเรายันฆ่าศึกไปได้นานนะแล้วเรามีหน่วยแบบหน่วยเครื่องหน่วยเหลาสนับสนุนนะในขณะที่แนวปะทะด้านหน้าเราเน้นการดีเฟนซ์เป็นหลักนะดูเหมือนกับเราจะเริ่มเป็นฝ่ายมีชัยแล้วนะครับจากตอนแรกที่แบบถ้าเราออโต้รีเซานี่เราแพ้แน่นอนนะนี่กำลังโดนกันอยู่นะดูเหมือนแม่ทัพเราจะได้เปรียบหน่อยๆด้วยวะแม่ทัพของเราคนนี้ก็คือออโตเมดอนนะเขาเป็นคนที่มีชะตาที่น่าสงสารมากนะคือโดนยุบไปบ้างโดนนู่นโดนนี่บ้างนะเหมือนดวงชงอาคิริสนะทั้งที่เป็นแม่ทัพที่สู้ศึกอย่างเต็มที่นะคอยปกป้องพื้นที่ดินแดนมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าดวงชงนิดนึงนะที่ตอนนี้แบบว่ากำลังจะพากลับมาในเมืองใหญ่แผ่นดินใหญ่แล้วนะแม่งยังไอ้นี่อีกนะยังโดนซุ่มโจมตีอย่างนี้อีกนะนี่การศึกโนเนียกันมากเห็นสีเขียวๆว่าสีเขียวๆนี่คือศัตรูเรานะครับคือถึงขวัญกำลังใจมันจะดีขึ้นแต่ว่าศัตรูเราก็ยังเยอะอยู่นะครับดูดิแม่ทัพเราหนีแล้วนะไม่ไหวนะเอาชิปหายหนีไปคนละเดี๋ยวนี้เรายังเหลือแม่ทัพอีกคนนึงนี่แม่ทัพเลเวลนี้น้อยกว่านะครับแต่ว่าดูท่าทางจะเป็นจะ5กว่านะครับจะเป็นแม่ทัพสายบุกนะครับเปิดออร่าสู้มาเลยส่วนหนึ่งนี่ยูนิตของเขานะเป็นยูนิตพลดาบเนี่ยจะดีกว่านะฮะโอ้คือถึงขวัญกำลังใจดีแต่ดูแล้วสู้ยากเหมือนกันนะเนี่ยแม่ทัพยังเหลือ2แล้วก็จำนวนมันยังเยอะอยู่เลยนะเห็นสีแดงเหือกเลยนะสีแดงเหือกเลยนะแต่สีแดงนี่คือมันใส่เสื้อสีเขียวนะเอาแล้วแต่แม่ทัพมันแตกแล้วนะฮะไล่ล่าแม่ทัพมันด้านนี้มันก็สู้เต็มที่เลยนะฮะแฮร์รี่กลับมานะครับนี่คือกองนี้ไม่ไหวแน่นะแตกแล้วนะฮะแต่แม่ทัพของเราคนนี้เปิดออร่าอยู่นะฮะโหมดโมโหนะหมดกิ้วนะฮะจะทะลวงได้มากขึ้นนะนี่1เท่ากับแม่ทัพคนนี้นี่สู้1ต่อ3ทัพเลยนะถือว่าห้าวมากนะฮะถ้าคนเดียวยังสู้ได้ถึง3กองขนาดนี้นี่โอกาสชนะมีแน่นอนบางครั้งเนี่ยเราต้องอาศัยแม่ทัพที่ห้าวพอเนี่ยแหละนะฮะที่จะมาเป็นคนที่คอยช่วยเรานะฮะขนาดคนเดียวยังสู้ได้ถึง3กองอย่างนี้เลยแล้วทหารที่เหลือล่ะจาก1ก็สามารถสู้ได้ร้อยนะกำลังใจกลับมาแล้วมาสู้ต่อนี่นะแตกกระเจิงหมดเลยนะฮะแตกแล้วนะครับฝาคำรามทันทีเลยดูเหมือนกับเราจะเป็นฝ่ายชนะนะทั้งที่ตอนเริ่มต้นนี่โอ้โหแบบหลอดสแตทนี่สู้ไม่ได้นะออโต้รีเซาแพ้แน่นอนนะหัวศพตายเป็นเบือเป็นกองเลยเว้ยแต่เราก็สามารถที่เอาชนะได้นะดูแล้วเหมือนเราจะเป็นฝ่ายมีชัยนะก็ยังยันได้อยู่นะจะเป็น4กองนะที่มาสู้ไม่ทับคนนี้คนเดียวนะนี่ค่าศึกแตกกระเจิงหมดเลยนะตอนนี้เนี่ยเราต้องมาช่วยหน่วยนี้นะฮะนี่นะ4กองฮะทัพของเราก็แตกเหมือนกันเกินต้านจริงThank you.
เจอลมนี่กระเด็นนะฮะเจอลมเคลื่อนนะแค่ถามปันเหลือแค่นิดเดียวนะทหารเราผมว่าศัตรูมันเยอะจริงนะแต่เราสู้ไหวนะฮะตายแม่ทัพคนนี้ยังสู้กันได้อยู่นะฮะยังสู้ยังเต็มที่นะชนะนะฮะสรุปเราเป็นฝ่ายชนะนะฮะนี่ก็โอ้โหสโตมาตอนแรกกำลังใจนี่แบบท่วมท้นเลยนะพอล้มเสร็จปุ๊บมันก็พ่ายโอ้แต่ทหารเราบาดเจ็บเยอะว่ะสูญเสียเยอะเหมือนกันนะเพิ่มกำลังด้วยกันเกณฑ์มาเพิ่มก่อนคงจะไม่ไปตามตีมันนะจะรีบเข้าฝั่งให้ได้ก่อนอันนี้ปล่อยออโต้ไปเลยคงไม่ไหวแล้วนะคงอยากได้เอาไปเลยผู้หญิงคนเนี้ยเอาไปเลยครอบครองไปเลยมันไม่เอาอ่ะชิบหายมึงยึดมึงช่วยยึดไปหน่อยได้มั้ยมึงเนี้ยนี่โอ้กำลังใจเยอะกับเราอีกแล้วอ่ะผมว่าขี้เกียจคุมนะพยายามที่แบบเหมือนเพราะว่าเกมมันยาวนะพยายามที่ออโต้รีเซลให้เร็วแต่นี่คือถ้าดูจากหลอดกำลังใจแล้วเนี่ยจำนวนทหารเท่ากันแต่ว่ายูนิตประเภทมันมีรถศึกด้วยนะฮะแล้วก็นี่มีนางฟ้าอะไรของมันอยู่ข้างหลังเนี่ยนางฟ้าปลาหินเนี่ยของเราแม่งเป็นแบบคนเถื่อนปลาหินนะครับก็เลยทำให้แบบว่าเรากำลังใจเราเสียเปรียบนิดนึงนะอันนี้คือเป็นทหารที่อยู่ในแกริสันเนี่ยนะฮะไอตัวนั้นยังสร้างไม่เสร็จนะไอตัวที่ผมอุตส่าห์เตรียมการไปแล้วยังสร้างไม่เสร็จนะมันมาบุกก่อนเนี่ยนะครับแต่เรามีเทพอะเทน่านะครับเป็นคนสนับสนุนเรานะฮะก็ถ้าออโต้รีเซลไปนี่แพ้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องไอ้นี่นะเนี่ยพีดิกดูแลเนี่ยอาจจะต้องคุมเองนะเนี่ยพีดิกพอกันวะแต่ถ้าดูจากหลอดแล้วเนี่ยเราแพ้แน่นอนนะฮะมันค่อมเรามานะครับต้องคุมเองนะเสียเวลาเลยเพราะศึกนี้น่าจะนานแน่นะฮะสงครามน่าจะนานแน่พยายามที่จะเซฟตรงนี้ด้วยนะโอเคนะดูเหมือนกับว่าศัตรูมันจะมุ่งมาทางเดียวนะฮะข้างหลังนี่ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2กองเนี่ยแหละนะฮะแบ่งเป็น2กองแล้วก็ถ้ามันตีแค่ทางเดียวเราจะได้เอาอีกทางนึงตลบหลังมันนะครับนี่ข้าศึกเนี่ยปัญหารถศึกเนี่ยแม่งจะทะลวงเข้ามาแบบทำแนวรับเราแตกเป็นแหวกเป็นแนวเลยนะนั่นนี่มาเริ่มต้นมากำลังใจมันดีเราหน่อยด้วยนะประมาณ55 58อะไรประมาณเนี้ยนะต่อร้อยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราแบบโอ้โหหนักอยู่นะฮะเมื่อกี้นี้ก็หนักแล้วนะก็หนักอยู่เหมือนกันในการตั้งรับก่อน
างที่บอกนะว่าเดี๋ยวเราจะดีเฟนซ์มันก่อนเลยทั้งสองด้านนะแล้วจากนั้นเนี่ยถ้าศัตรูบุกด้านไหนอ่ะเราก็ค่อยไปรับอีกด้านหนึ่งหรือถ้ามันบุกมาสองทางเนี่ยเราก็ยันสู้มันไปนะแต่รถศึกเนี่ยจะเป็นตัวเปิดทางที่โหดร้ายมากนะต้องดูกันว่ามันจะยังไงนะข้าศึกโถมมาแล้วนะฮะนี่แม่หน้าตาแม่ทัพมันดูท่าทางแม่ทัพมันจะเก่งด้วยนะฮะอันนี้แม่ทัพของเราเป็นแม่ทัพประจำแกลิสันนะแม่ทัพประจำค่ายตรงนี้เฉยๆนะเป็นผู้ดูแลเฉยๆนะเอานะมันโปรยหินมาเราก็พยายามปล่อยใส่รถศึกมันแต่ว่าดูท่าทางแล้วมันจะไม่รู้สึกอะไรนะมาแล้วนะรถศึกมันไอตัวเนี้ยต้องเบรกการบุกมันให้ได้นะฮะเขายัดใส่มันก่อนเลยรับแรงปะทะมันโอ้ยไหวเว้ยพอดีเรากดดีเฟนซ์ด้วยนะฮะมันก็ยังจะไถไปจิ้มมันจิ้มมันมันเปิดด้วยรถศึกก่อนเลยนะครับยังพอรับได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องบวกกับแม่ทัพมันนะฮะเอาแม่ทัพเราไปบวกกับมันแตกเลยนะฮะ losing heart ทันทีเลยนะโอ้โหเอากลับมาได้อีกครั้งเว้ยยังไหวอยู่นะเจอออร่าแม่ทัพเราไปมั้งส่วนรถศึกมันก็กระเจิงแล้วเหมือนกันนะโอ้ข้างหลังแม่งมีแนวหินทั้ง3ก้อนนะเราต้องทนรับศึกไปให้ได้ก่อนนะช่วงนึงนี่รถศึกมันแตกไปแล้วนะ2ทางนะเดี๋ยวเราจะตุ๋ยหลังมันนะไอตัวนี้ตะหนาบมันนะถ้าตรงนี้ชนะเสร็จปุ๊บเราค่อยไปช่วยทางขวานะครับอันนี้มันวิ่งหนีเว้ยอันนี้หันพวกไม่ต้องหนีเราต้องบวกกับแม่ทัพมันนะแม่ทัพมันเริ่มเจ็บได้ทีแล้วไล่กองนี้กันก็ได้งั้นเดี๋ยวมันมาตลบหลังเรานะเดี๋ยวกองหอกเราแตกไล่ไปก่อนอันนี้เราก็ลุมมันตะหนาบมันสองทางนี่พลนี้มันพลนิ่มนะพลนิ่มเจอกับพลแข็งอย่างนี้น่าจะแตกนะแป๊บนึงนี่นะแนวอ้าวรถเข็นมันกลับมาไล่มันไปก่อนนะไม่ให้มันมาไอ้นี่นะฮีโร่ของเราตอนนี้รู้สึกว่าฮีโร่ของเรานี่จะเลือดขึ้นหน้านะเลือดขึ้นหน้านะฟันแหลกคุมไม่ได้ไอ้นี่นะฮะแม่ทัพของมันก็ห้าวนะฮะแต่โดนคนหูคนหอกเราแม่งเลือดแม่งเหลือกระปิดเดียวละนี่รู้สึกมันมาไถแล้วนะฮะโปยหินยาใบคนหอกมันแตกแล้วนะกำลังใจหมดแม่ทัพของเรายังเลื่อยขึ้นหน้าอยู่นะคุมไม่ได้นะคือดีเดือดแล้วนะฮะตอนนี้เข้าไปทะลวงข้าศึกนี่นะฮะผมแม่ทัพมันก็ห้าวนะแต่โดนลมอย่างนี้นะไหวเว้ยตอนนี้กำลังหลอดกำลังใจเราเยอะมั้ยไอ้นี่มันจะมาลักไก่กันทำเป็นแพ้เข้ามายึดไอ้ทาวเซ็นเตอร์เรานะตอนนี้ยังเหลือข้างบนนะลองมาช่วยแม่ทัพเราบ้างนะฮะโอ้แล้วนี่แม่ทัพมันก็พยายามจะแตกเข้ามาในมึงมาแตกอะไรถอยเข้ามาในทาวเซ็นเตอร์นี่วะแม่งแสบนะแกล้งแพ้วิ่งไปทาวเซ็นเตอร์นะฮะมุกนี้เอาแต่เราจะชนะแล้วนะครับเราจะชนะแล้วนะครับชนะแล้วนะครับในที่สุดเราก็เป็นฝ่ายชนะดูจากกำลังนี่เราจริงยูนิตเราเยอะกว่ามันฮะแต่มันมียูนิตเทพๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวพอแกริสันสร้างเสร็จปุ๊บก็น่าจะตั้งรับไอ้พวกนี้ได้ดีขึ้นนะนี่นะครับข้าศึกก็เสียกำลังไปเยอะเลยนะฮะแต่เราเสียเยอะกว่าไว้210เจอรถศึกมันไถด้วยนะใน1ยูนิตอ๋อนี่มันไม่ยอมไปเหลือ7หน่วยคือมันรถศึกมันคันนึงเนี่ยมันหน่วยนึงมีไม่กี่คันนะ
แต่มันไถทีไถคนของเราเป็นแถบเลยโอ้นี่มันจะมาประกาศสงครามกูไม่เคยทำอะไรมึงเลยเนี่ยเห็นนะคือผมไม่เคยไปยุ่งไปทำอะไรมันเลยนะผมจะบอกเฮ้ยกูไม่ลบกับมึงไม่ได้นะมันประกาศแล้วมันจะลบกับเรานะอันนี้ก็จะขึ้นมาอีกโอ้โหอันนี้ไม่ไหวแล้วว่าแม่งช้ำเต็มทีนะมาเบิ้ลนะคือไม่ไหวว่าคือไอออโตเมดอนนี่แม่งดวงชงกับอะคิลิสจริงๆนะคือผมพยายามที่จะเซฟทหารกองนี้ให้มากที่สุดแล้วนะแต่ไม่ไหวแล้วนะฮะเมื่อกี้ก็หืนแล้วนะเจอมาเบิ้ลอีกนะโอ้เสียดายแม่ทัพไอ้นี่ว่ะเมื่อกี้สู้แบบเมื่อกี้เขาสู้ดีมากนะครับผมอยากจะบอกว่า1คนเดียวสู้ได้ถึง3กองฮะแม่ทัพแบบนี้หายากนะเจอไอ้กวงนี่มาเข้ามาซ้อนอิจิปานไอ้นี่ก็จะมาบุกเราโอ้โหแต่ละจุดคือไอ้ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราตีมันแตกนะแล้วมันก็เลยนี่นะมันก็เลยแบบเหมือนกับยูนิตในประจำเมืองมันยังไม่ฟิตนะฮะแต่มันมีแม่ทัพอยู่2คนนะแล้วก็ขวัญกำลังใจเราสู้ไม่ได้นะถ้าผมไม่คุมเองนี่คือผมพยายามจะสร้างยูนิตแล้วนะแต่มันยังไม่ทันนะ1เทิร์นมันมาตีผมก่อนนะนี่นะฮะสรุปมันมาเปิดฉากตีผมก่อนตรงนี้นะต้องคุมเองนะทหารก็ไม่เต็มด้วยนะคือมีแต่ศึกเหนื่อยๆทั้งนั้นเลยนะฮะต้องคุมเองนะครับฝนตกเพียงชัวร์นะมันจะได้เข้ากับในเกมหน่อยนะมาโอเคทางไป2ทางนะเป็นทางยาวนี้ด้วยก็ดีนะอย่างนี้ตั้งรับเพียงชัวร์นะที่ชัยภูมิเป็นใจนะตั้งรับได้ง่ายหน่อยแต่งานนี้ไม่ง่ายนะเพราะดูยูนิตจำนวนทหารของเราเนี่ยมีน้อยกว่ามันครึ่งหนึ่งแน่นอนนะทหารเรายังฟื้นตัวไม่ฟิตนะแถมกองหนึ่งของเรานี้เทียบกับเป็นฮีโร่หนึ่งคนนะเป็นฮีโร่สายตั้งรับสายในเมืองกับอีกคนหนึ่งเป็นฮีโร่สายบุกกันนะฮิโดโรจะทำการดีเฟนส์นะครับเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดดีเฟนส์วันนี้เห็นจำนวนศัตรูอย่างเยอะเลยนะฮะพลมีลีเรามีอยู่4หน่วยนะครับพลเลนเรามีอยู่3หน่วยแล้วก็สภาพแต่ละหน่วยนี่ทุกหน่วยนี่คือเหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับสภาพการอย่างนี้การศึกยากมากเลยนะผมบอกตรงนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสชนะนะครับมันก็มีอยู่แต่ว่าน้อยนะฮะเราต้องสู้เต็มที่โดยใช้การแนวตั้งรับแล้วเนี่ยแหละยันค่าศึกไว้นะแล้วก็เอาอาศัยความที่ว่าเรามีฮีโร่อยู่2คนนะนี่นะฮะแนวรบตรงนี้ค่าศึกไม่ได้ออกทางขวานะโถมมาเป็นทางเดียวแน่นอนมาแล้วนะฮะเคลื่อนพลมาแต่ลบมาแล้วนะครับนี่นะโอ้โหแล้วเนี่ยนะฮะมันมีพลโล่แบบขั้นเทพมาด้วยนะเกาะอย่างดีหน้าตาโหดเตรียมชาร์จด้วยส่วนของเรานะฮะฝนตกพรำในสภาพอากาศที่โหดร้ายอย่างนี้เราต้องออกมาลบตั้งรับเอานะพลเล่นของเราเริ่มทำงานแล้วนะครับ Your hero is under attack. แสดงว่าศัตรูจะเน้นบุกมาทางด้านเดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้กองเนี่ยเข้าตะนาบหลังมันนะครับอย่างนี้ดีกับเราเลยนะฮะให้มันมานะครับเดี๋ยวเราจะตีตะนาบด้านหลังมันสถานการณ์อย่างนี้นี่ถ้าเราออโต้รีเซลเราแพ้แน่นอนนะฮะบอกตรงนะ
แต่ถ้าเราคุมแล้วเจอรูปการอย่างนี้นี่เรามีโอกาสชนะได้ง่ายๆนะผมว่าเดี๋ยวเอาแม่ทัพตีกองนี้ดีกว่าแล้วเอากองเนี้ยตลบหลังนะเพราะแม่ทัพ1คนยังพอต้าน1กองได้บ้างนะแล้วเอาที่เหลือเนี่ยตลบหลังเนี่ยมันจะช่วยทำให้นี่นะทำให้ศัตรูเนี่ยเสียขวัญได้ง่ายนะมันจะสับสนการสื่อสารจะสับสนนะฮะผลเจ้าลินของเราทำการยิงสกัดหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยมาแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้อีก2กองนั่นน่ะไล่ไม่ให้มีพลเลนซัพพอร์ตนะฮะในขณะที่เราเนี่ยมีพลเลนซัพพอร์ตแบบฟูลฮิตนะตอนนี้ศัตรูเข้าสู่แอ่งกระทะของเราแล้วนะครับแม่ทัพของมันก็น่าจะเป็นแม่ทัพที่มีประสบการณ์ส่วนแม่ทัพของเราเนี่ยดูดิไม่มีประสบการณ์นะเลเวล1นะฮะแต่ว่าเราใช้พลธนูช่วยยิงแบบช่วยยิงนะครับบางทีต้องโดนมันบ้างอะนะต้องมีโดนฮีโร่มันบ้างเนี่ยโอ้โหขวัญกำลังใจหลอดเลือดของเราลดลงเร็วมากนะครับตอนนี้ผมจะส่งอีกกองนึงมาช่วยซัดหลังมันนะถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องดึงฮีโร่ออกมานะครับโอ้โหเราแตกไปกองนึงด้วยว่ะแต่กองแนวหลังเรามาแล้วนะฮะยัดหลังมันไปละโอ้โหแบบเลือดของเรานี่ถ้าเทียบเลือดของมันตอนนี้สู้ไม่ไหวเลยนะฮะพอเราเริ่มต้นมาแค่ครึ่งด้วยกองของเราก็แตกแล้วนะครับเสียขวัญแม่ทัพของเราก็แม่ทัพของเราก็เลือดก็น้อยกว่ามันด้วยนะฮะแต่ตอนนี้เริ่มมาแล้วนะฮะแต่ว่าพลเลนส์ของเราเนี่ยทำการสอยไม่ได้เร็วมากเลยเห็นไหมฮะนี่นะฮะความหวังของเราอยู่ตรงที่ถ้าพลโอ้โหพลมิลีเราแตกกูกำลังจะพูดถึงความหวังแต่มันสภาพมันดูหมดหวังฮีโร่เราก็แพ้แต่ฮีโร่มันก็แตกเหมือนกันนะฮะเจอพลเลนนี่ต้องลุมมันนะฮะต้องลุมฮีโร่มันแต่ฮีโร่มันตายแล้วเหลือฮีโร่เลยยังพอสู้มันได้นะอันนี้มันแตกทับวิ่งเข้าเมืองอีกแล้วนะเป็นแผนของมึงหรือไงวะลบของเรากลับมาอีกครั้งนึงนะครับโอ้โหแต่ไม่น่าจะยันไหวป่ะจำนวนนี่แบบน้อยนิดเหลือเกินแม่ทัพเราก็แตกแม่ทัพมันก็แตกนะตอนนี้เอาแล้วนะฮะแม่ทัพเรากลับมาแล้วฆ่าไอ้ตัวนี้ก่อนมันจะได้ทำลายขวัญของข้าศึกถ้าแม่ทัพมันตายปุ๊บนี่เราก็มีโอกาสชนะนะตอนนี้เนี่ยกองนี้มันสู้สุดใจจริงๆว่ะสู้ทนทานอยู่นะฮะทำให้เราพลเจลลินของเราสามารถที่จะปาดูดิเห็นภาพไหมฮะปาข้างหลังได้เต็มๆเลยนะฮะทำให้ศัตรูแตกนะครับจากเดิมที่จะสู้ไม่ได้กลายเป็นเกมพลิกแล้วนะฮะอย่างนี้ต้องรีบเข้าตอนเลยนะศัตรูกำลังแตกพ่ายต้องรีบตามตีนะจากเดิมที่ไม่น่าจะชนะได้เลยนะโดยจำนวนที่แบบว่าน้อยกว่ามากเลยนะฮะทหารก็อิดโรยนะฮะแต่ว่านักรบของเราห้าวจริงๆนะเขาบวกกันจำนวนน้อยกว่านะฮะแต่ใจแข็งกว่านะฮะใจใหญ่กว่านะฮะเขาบวกกับมันนี่สู้จนตายเลยนะยูนิตเรานะมีคนบอกว่าพี่ถ้ารู้ว่ามันจะตายเนี่ยนี่แม่ทัพกูก็ไปด้วยนะแม่ทัพเราวิ่งหนีไปนะแต่ยังเหลือแม่ทัพอยู่คนนึงมีคนบอกว่าพี่ต้องดึงมันออกมากูรู้แต่ว่ามึงดูดิมันคือมันเต็มที่มันสุดตีนแล้วจริงๆนะมันไม่ใช่ว่ากูแบบไม่อยากช้าแบบไม่อยากจะดึงออกมานะครับแต่มันต้องขูดกันแบบขูดกันถึงกระดูกกันขนาดนี้เลยนะต้องขูดกันถึงกระดูกเลยนะฮะไม่งั้นเนี่ยก็ตายอย่างเดียวนะฮะโดนมันจับเป็นเฉลยเป็นทาสนะฮะเราไม่ยอมเป็นทาสชู3นิ้วนะฮะเราจะไม่ยอมเป็นทาสมันสู้
ชู3นิ้วสู้มันนี่นะทหารน้อยกว่านะจะใจเราใหญ่กว่านะเราจะโอบด้านหลังมันด้วยเราเทินหน้ากองนี้ก็จะรีคูดมาใหม่อยู่แล้วนะฮะก็จะมีหน่วยมาเพิ่มอีกมาเลยรีบมาชิงเนี่ยมันกลับมานะฮะมันกลับมายิงสกัดมันไว้ก่อนเลือดมันลงเร็วมากเลยนะฮะตอนนี้เลือดมันลงเร็วมากนะฮะฮีโร่ของเราตอนนี้ก็เสร็จไปคนหนึ่งนะฮะหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วหวังว่ามันยังไม่ตายนะนี่นะโอ้ศพเต็มพื้นเลยนะแนวปะทะกันตรงนี้นะฮะศัตรูก็ตายเยอะเหมือนกันนะฮะขวัญกำลังใจเราเริ่มกลับมาดีกว่าหน่อยแล้วนะฮะกองสองกองนั้นต้องยันไว้นะฮะพลเนี่ยพลเจเวลินเราถึงแม้ว่าเป็นพลเลนไม่ควรเอามาปะทะอย่างนี้นะฮะแต่เราไม่มีแล้วนะฮะเราไม่มีไพ่ในมือนะฮะนั่นคือทั้งหมดที่เรามีนะฮะเข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่าไอ้นี่นะครับบางคนชอบวิจารณ์นะคือนั่นคือทั้งหมดที่กูมีนะแบบมีเท่าไหร่ก็ต้องเอาไปบวกอย่างนี้นะฮะมันคือทั้งหมดที่มีนะใจสู้อยู่นะฮะแตกแล้วนะครับแต่แม่ทัพเรายังอยู่เนี่ยสงสัยเราจะต้องพ่ายศึกนี้ไปจริงๆว่ะคนเจลินเรากลับมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามากันตรงเนี้ยไม่ให้มันเข้ามาตีได้นะฮะทาวเซนเตอร์เดี๋ยวเอาแม่ทัพส่งแม่ทัพลงมานะสถานการณ์อย่างนี้เราต้องรีบเข้าทาวเซนเตอร์นะฮะถ้าแม่ทัพลงมาสกัดน่าจะสู้มันได้อยู่เอาแล้วนะมันก็จะมายึดวิกตอรี่พอยต์อยู่แม่ทัพเรามาแล้วนะฮะเอ้าชนะแล้วนะมันเห็นแม่ทัพเรามันแตกแล้วนะชนะนะโอ้โหทหารของเราแม่ง300นะฮะสู้สุดใจจริงๆแล้วก็ชนะนะโดนหนักเลยนะฮะเมื่อกี้นี้ข้างหลังแม่ทัพมันตายเลยนะฮะแม่ทัพเรายังอยู่นะไม่ตายนะเกือบไปไนซ์โอ้โหเกือบเลยนะเดี๋ยวตั้งกองนี้มาด้วยนะสู้สุดใจนี่มันจะมาซ้ําอีกอ๋อแม่ทัพมันตายมันก็แต่งคนใหม่มานะตอนนี้มันบอกนี่นะครับโอ้โหแบบอะไรกันวะเนี่ยเยอะแยะได้ไปหมดเลยคือมันบอกว่าไอ้นี่เปลี่ยนแผนแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแผนอะไรนะมันจะมาแซกพื้นที่เรานะเยอะแยะเลยนะไม่หยุดเลยเว้ยโหว่าเดือดเลยนะฮะสถานการณ์นี้นี่บอกว่าเราต้องสู้ศึกถึงว่าเราได้เพิ่มจำนวนศัตรูมาอีกเราได้เพิ่มจำนวนศัตรูมาเพิ่มอีกแล้วอันนี้เพิ่มฮิตพอยต์กับสปีดไอ้ใช่ฮิตพอยต์เสร็จแล้วนี่แต่นี้เพิ่มแบบว่าดีเฟนซ์จากธนูนะครับเอาดีเฟนซ์ดีกว่าอันนี้อากิริยังไม่กลับมาเลยว่ะต้องไป2เทิร์นแล้วมันทางมันไกลนะไปท้าดวลมันก่อนคือเนื้อเรื่องคือว่ามันกังขาว่าไอเนี่ยเป็นแบบเหมือนกึ่งเทพอะไรนี้หรือเปล่ามันเก่งจริงหรือเปล่าต้องไปดวลกับเขานะเพื่อประกาศศักดานะประกาศศักดาได้โอกาสสักเซสมากขึ้นนะBattle
your path to victory.I always do my duty. อันนี้เราก็ไอตัวนี้แม่งก็เปลืองกลายเป็นว่านอกจากติดลบฟูตอนนี้เราจะติดลบสัมฤทธิ์ด้วยนะเพราะไอกองนี้แม่งเกาะหนักเหลือเกินนะดูดิกองจากเอแจ็คเดอะเลเซอร์เนี่ยนะฮะ Fit to fight. นี่เดี๋ยวเราจะตีนี้ด้วยนะอ๋อไม่ใช่นี้นี่นะออโต้ได้เลยนะไม่ต้องรอนะฮะเพราะว่าเราต้องรีบทำเวลานะฮะทุกๆในทุกๆซีซั่นนี่เราต้องใช้อาหารเลี้ยงกองทัพนะเราจำเป็นที่จะต้องขยายเมืองให้เร็วนี่นะจำนวนฟูดเราเพิ่มขึ้นนะคือเราไม่ใช่ว่านี่เรายังมีปัญหาด้านหน้าผาการเงินอยู่นะหรือว่าหน้าผาการอาหารของเรานะแซกมันก่อนแล้วจากนั้นเข้ายึดแซกได้ฟู้ดเยอะสุดนะ 2,400 เห็นอย่างนี้คือเราได้ฟู้ดมาจากการดีลทำสัญญานะครับทำสัญญาเปิดศึกนะแต่ว่าของทัพของเรากองใหญ่นะฮะเราต้องทำสงครามเรื่อยๆนะถึงจะพอเลี้ยงทหารได้การที่แบบว่ามันอยู่บนเกาะมันยากนะครับเราเลยต้องมาลบบนพื้นดินอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะขยายดินแดนไปได้นู่นเทินต่อเทินอย่างนี้นะฮะแต่ก็จะเป็นกองทัพที่น่ากลัวมากนะนี้เพิ่มรูทส่วนนี้ลบคอสเวลารีคูทเอานี้ดีกว่านะเพิ่มรูทแต่ปกติไม่ค่อยได้รูทนะฮะใช้วิธีการแซกนะรูทมันจะทำความเสียหายด้านใจคนด้วยนะแล้วแซกอ่ะมันได้แซกมันได้นี่นะแซกมันได้ได้ฟูดเยอะกว่านะครับ no ก็ผมอยากให้กองนี้มันพอขยับได้เนี่ยกองนี้เข้าตีไม่ได้เพราะเนื่องจากผมปรับโหมดเป็นโหมดวิ่งนะเลยเข้าตีไม่ได้แต่มันยังพอขยับได้อยู่เดี๋ยวจะกลับมาป้องกันเนี่ยนะโตโลฟอนเนี่ยนะเพราะถ้าไม่เข้าโตโลฟอนนี่เดี๋ยวไอ้ทางไอ้ม้าดำหมูดำเนี่ยมันจะเข้าตีเรานะหมูดำหรือม้าดำไม่แน่ใจนะหมาดำมึงจะมาเข้าตีเรานะนี่เพิ่มความสุขหน่อยไม่ได้เว้ยส่วนกองนี้ตอนนี้มีอยู่นี่นะฮะมีอยู่4ไม่พอให้ไปตีมันแน่นะฮะนี่ฮะ5-7นะ5นี่คือรวมฮีโร่ด้วยนะทำการนี้นะตั้งค่ายไว้แต่ถ้ากองมันมาหนักก็สู้ไม่ได้นะทั้งจำนวนทั้งไอ้นี่นะผมพยายามสร้างเพิ่มแล้วกันตอนนี้เราสร้างแบบอินสแตนต์ไม่ได้เพราะมีคนมาชาเลนจ์ไอ้นี่แล้วนะอะคิลิสเองนะมีความกังขาถึงความแข็งแกร่งของเรานะเราต้องไปฆ่ามันเรื่อยๆนะมันถึงใจนี่นะถึงจะแข็งแกร่งต่อไปนะถึงจะได้ลบรีคูทยูนิต 20% นะแต่ว่ามันก็จะกลายเป็นว่าไอคิลิสก็จะหายไปจากหน่วยจะใช้งานไม่ได้ช่วงหนึ่งนะคือเป็นเมคานิกที่เล่นยากนะผู้โผล่เนี่ยแทนที่แบบประจำกองแล้วตีได้เลยเนี่ยแถมอารมณ์เบี่ยงด้วยนะฮะทรัพยากรก็ขึ้นลงอันนี้นะแบบแม่งปั่นเบี่ยงลำบากเล่นลำบากเหมือนกันนะฮะแล้วก็แถมแบบศัตรูแม่งพร้อมที่ทุกคนพร้อมที่จะกินเราอยู่ตรงนี้เลยนะทุกเมื่อนะค่าความสัมพันธ์รีเลชั่นก็จะต่ำนะฮะทรัพยากรฟู้ดก็น้อยเนี่ยนะครับแล้วก็มันเป็นแบบคือเริ่มต้นมาเขาถึงแนะนำให้เล่นอากาเมนอนนะฮะเล่นอากาเมนอนเนี่ยจะง่ายสุดเนี่ยแต่นี้แบบผมก็ไม่คิดว่ามันจะหินอย่างนี้นะแบบมาใหม่ๆมาเล่นอันนี้เลยเนี่ยนะฮะแต่ก็โอเคอยู่นะ
แต่เราต้องบริหารฟู้ดดีๆนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเรามีอยู่ 38,000 เนี่ยไม่ใช่ว่าเนี่ยเดี๋ยวแป๊บๆแม่งก็หมดนะฮะทุกเดือนเราก็ยังติดลบอยู่ด้วยนะขนาดแบบมีแบบไอ้นี่มาเรื่อยๆนะก็ดูจากภาพรวมตรงนี้แล้วอาณาเขตเราขยายมากขึ้นนะศัตรูก็มากขึ้นการศึกน่าจะเหนื่อยขึ้นอีกนะระดับความหินความปวดหัวมากขึ้นเป็นทวีคูณด้วยอีกนะนี่นะฮะโอ้โหแล้วแบบดินแดนเป็นเกาะแบบนี้มันปกครองยากมากเดี๋ยวจะโยกไปโยกมาโยกกำลังก็ลำบากนะแต่ว่าก็ผ่านมาถึงจุดนี้แล้วนะฮะเราต้องดันต่อไปนะเราจะต้องตีก้อนด้านซ้ายให้ได้ตามยุทธศาสตร์ใหม่ของเรานะแนวรับตรงทะเลของเราเยอะมากเลยเนี่ยครับก็เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวตัดพาร์ทให้เป็นเท่านี้ดีกว่านะไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับ